อื่นนะฮะอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องแรกนะฮะที่คนจะเขียนแอปพลิเคชันบนไมโครโฟนจะต้องรู้ไว้นะเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Silverlight นะครับ Silverlight คราวนี้เนี่ยนะ Silverlight เนี่ยนี่มันเป็นบทที่2ใช่มั้ยฮะก่อนขึ้นบทที่2เดี๋ยวผมพาไปดูบทที่0ก่อนนะฮะที่สุดว่าจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับวิธีมาที่ไปของซิลเวอร์ไลท์คืออะไรโอเคอันนี้จะไม่พูดยาวนะจะพูดนิดหนึ่งนะคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ UX นะครับหรือว่า User Experience นะครับว่ามันมีบทบาทที่มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับพวกเราในฐานะที่เป็น developer นะครับคราวนี้เนี่ยนะผมพูดถึง user experience เนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างมาดูก่อนนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะเราจะสร้างหรือว่าพัฒนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะมันต้องตอบโจทย์ผู้ใช้ใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็คือฟังก์ชันต้องได้ฟังก์ชันต้องได้เช่นอะไรนะอย่างที่เปิดกระป๋องนะเรากำลังพูดถึงที่เปิดกระป๋องนะเราสมมติเราลองหลับตาเราลองนึกถึงที่เปิดกระป๋องนะเราลองออกแบบที่เปิดกระป๋องมาสักอันซิแรกๆเนี่ยนะเราอาจจะคิดถึงเอ๊ะอะไรก็ได้สักอย่างที่มันแหลมนะตรงโค้งเจาะลงไปให้สามารถเปิดให้สามารถแง่ได้นะแล้วก็เลยออกมาเป็นมีดแบบนี้นะถามว่าฟังก์ชันได้ไหมมันเปิดได้ไหมก็ได้มันก็ทำหน้าที่ของมันได้สามารถเปิดกระป๋องได้นะสามารถที่จะกินอะไรก็ได้จะถามว่าในแง่ของความง่ายเป็นยังไงนะมันยังไม่ง่ายนะเพราะมันเวลาใช้งานนี่เด็กใช้ยากเด็กก็ไม่ยากเนี่ยใช้ไปแล้วครับมีอันตรายต่อชีวิตอีกนะจะปักนิ้วนะฮะตอนนี้ก็ลองพูดใหม่นะลองคิดใหม่ลองทำใหม่ทำยังไงให้ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยนอกจากมันทำหน้าที่ของมันได้นะครับมันยังเปิดกระป๋องได้เนี่ยทำไงให้มันง่ายขึ้นนะฮะอ่ะเขาก็เลยทำเป็นตัวนี้มาก็คือมีที่เปิดกระป๋องนะจะเห็นว่านะฮะพัฒนาการนะจากนะมีดก็กลายเป็นที่เปิดกระป๋องเห็นว่าตอนนั้นเรียกว่าทำหน้าที่ของมันได้เลยนะในเชิงของฟังก์ชันแต่ว่าเรื่องของความง่ายนะแน่นอนเนี่ยง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องของ UXUser Experience เนี่ยนะนอกจากฟังก์ชันได้เนี่ยมันต้องง่ายด้วยนะครับต้องง่ายด้วยคราวนี้นอกจากความง่ายแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกล่ะสิ่งที่มองเห็นด้วยตาคือ Visual ใช่ไหมครับก็คือเวลาเรามองเห็นที่สิ่งที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันรู้สึกยังไงกับมันก็คือ Emotion คือความรู้สึกนะผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้สึกกับสิ่งที่เขาใช้ใช่ไหมฮะอย่างรถคันนี้นะคันสีแดงครับรถความรู้เนี่ยนะถ้าเกิดให้เลือกจากแรกที่ไหนครับสีแดงเป็นนิยมนุรักษ์ของเก่านะถ้าเกิดผู้หญิงเรื่องนึงอาจจะเป็นอันนี้ไหมดูหรูหราใช่ไหมดูหน้าปรารถนาดูหน้าเป็นเจ้าของดูหน้าครอบครองนะฮะส่วนนี้ก็อาจจะแบบก็อยากได้ให้ฟรีก็ไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้น user experience เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยนะฮะก็คือ emotion นะฮะคือไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นตัววัดชัดเจนนะมันจะต้องใช้ความรู้สึกล้วนในการมองเข้าไปนะก็อย่างแรกอย่างที่บอกนะฮะสองอันเนี้ยบางท่านชอบฝั่งนี้ก็ได้บางท่านชอบฝั่งนี้ก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มด้วยแหละว่าเราจะโฟกัสกลุ่มไหนถ้าเกิดเป็นคนที่แบบชอบเล่นรถเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องมองทางขวาใช่ไหมครับรู้สึกดีกว่าที่เก่ายิ่งชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของอิโมชันนะซึ่งเราจะต้องดีไซน์แบบที่ตรงกับทาร์เก็ตนะฮะโอเคคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของ UX แล้วเนี่ยนะมักจะเป็นปัญหาสำหรับเดเวลลอปเปอร์นะเดเวลลอปเปอร์แท้ๆคืออะไรก็อยู่กับโค้ดนะฮะโค้ดพวกรถแผ่นพัดแผ่นนี้ของมันอะไรนะฮะวิดีโอนะฮะจะห่างจากคำว่าความสวยงามนะห่างจากคำว่าความง่ายนะอะไรที่เรามาทำ
แล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายก็คือง่ายของเราแต่โดยที่เราไม่รู้ว่าง่ายจริงของผู้ใช้คืออะไรนะคราวนี้เรามาดูวิดีโอตัวนึงนะที่เป็นวิดีโอตัวที่จะบอกว่าถ้าเราต้องพัฒนาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมีเรื่องของ UX เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนว่าจะทำคนเดียวไม่ได้แต่อาจจะต้องนะมีคนที่ต้องมาช่วยก็คือดีไซเนอร์นะการที่ดีไซเนอร์จะมาทำงานกับเราเป็นเจ้าของเพิ่มได้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันที่จูนกันได้นะถ้าเราลองดูปัญหาที่เกิดนะว่าไม่เจออะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะ
นั่นก็คือนะฮะเราก็จะตัดไอ้ขั้นตอนตรงนี้ออกนะฮะหาอินตัวหนึ่งมาใส่ซึ่งก็คือ XAML นะไอ้ตัว XAML เนี่ยนะมันจะเป็นตัวเชื่อมนะฮะระหว่างดีไซน์นะฮะและตอนที่ดีไซเนอร์ดีไซน์จะออกมานะฮะจะได้ XAML ซึ่งดีไซเนอร์เนี่ยก็ใช้ทูลที่เขาถนัดนั่นแหละนะอย่าง Illustratorก็ใช้ด้านเดิมหรืออาจจะใช้ Microsoft Visual Design ซึ่งเป็นโปรแกรม Microsoft สามารถที่จะ import ไอ้ตัว Illustrator เข้ามาได้นะแล้วก็ import เป็น XML ซึ่ง XML เนี่ยเวลามาเปิดใน Visual Studio นะมันก็สามารถจะใส่โค้ดเข้าไปได้เลยนะใส่ on click on นั่น on นี่นะคือสามารถจะควบคุมได้หมดเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยนะไม่ต้องแก้ครับดีไซน์ยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะที่เราเพิ่มมีหน้าที่แค่นะเอา XML เนี่ยมาโค้ดเพิ่มเท่านั้นเองจบนะเพราะฉะนั้นการทำแอปให้สวยๆเนี่ยได้แบบใจนะฮะแค่ตัวเนี้ยทำได้สบายนะฮะคือถ้าเกิดคุณใช้ Illustrator เก่งแค่ไหนนะแล้วก็ออกมาได้สวยได้เท่านั้นตาม XML นะครับคราวนี้เครื่องมือนะฮะแน่นอนว่า XML เนี่ยนะมันเป็นโค้ดจริงๆก็คือ XML นั่นแหละมันไม่มีใครมานั่งเขียนแท็กเปิดแท็กปิดเองหรอกนะฮะซึ่งถ้าเกิดทำนี้มันเยอะมากนะซึ่งไอ้ดีไซน์เนี่ยก็คงไม่มาเสียเวลานั่งศึกษาเองเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทูลมาช่วยทั้งสองฝั่งนะถ้าฝั่งดีไซน์เนี่ยก็คือ Microsoft Expression Studio มันเป็นชุดโปรแกรมนะในนั้นก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Expression Design กับ Expression Blend นะ Expression Design เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับโปรแกรมการ์ตูน Illustrator สามารถที่จะเขียนสามารถที่จะทำจากอินดัสเตอร์เราก็จะชอบนะเซลล์ของจุดต่อไอเอ็นก็จะเอสดีแล้วก็ใช้ไอทูเนี่ยยิ่งขอเข้ามาได้เลยถ้าเกิดรูปมันเป็นเวกเตอร์นะถ้าเกิดมีเอฟโฟเอฟเฟกต์อะไรมาด้วยจะไม่มาที่แท้ไปนะฮะมันจะมีความเข้ากำหนดหรือว่าเออฟอร์มแมตต้องประมาณไหนถึงจะเป็นโปรแกรมที่ได้แล้วดีไซน์เนี่ยดีไซน์เสร็จก็เซฟไปผมก็ดีเอฟเฟกต์เรานะฮะซึ่งตัวเนี่ยสามารถไปเปิดเอฟเฟกต์เราออกมาได้ก็โค้ดต่อได้เลยนะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือคำตอบนะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไลน์แล้วก็ WPF นะทำให้ Microsoft ว่านะถ้าจะทำ Windows Phone นะต้องเอาเซิร์ฟเวอร์ไลน์ขึ้นมานะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไลน์เนี่ยเขาก็จะมีตัวระดับตัวรันทามหรือคอมไพเลอร์อยู่แล้วที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไลน์ที่เป็นเว็บเขาก็เลยได้ดึงเซิร์ฟเวอร์ไลน์เนี่ยมาใส่ Windows Phone ซึ่งมันได้ทูลเนี่ยมาด้วยซึ่งทูลเนี่ยมันมีภาพที่ว่าสูงมากช่วยให้เราทำงานได้เร็วง่ายแล้วก็สวยได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในตัวนี้นะฮะเราก็จะได้ใช้ตัวนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัว Microsoft Expression Blend นะฮะตัว Blend เนี่ยมันจะเป็นตัวไว้ดีไซน์ UI แล้วก็ Interactive Interactive ในนี้ก็คือพวก Animation นะการทำภาพเคลื่อนไหวนะกระโดดไปมานะเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะได้โค้ดเอ็กเอ็มเราออกมานะฮะแล้วก็สามารถก็ไปแก้ไขอย่างนี้ก็ได้เบรนเนี่ยก็ยังเขียนโค้ดได้ในระดับนึงนะแต่ยังไม่เก่งเท่า Visual Studio นะครับมันก็ไปดูพวกนี้ครับดูโค้ดได้ดูเอ็กเอ็มเราได้นี่จะเป็นตัวอย่างนะของเอ็กเอ็มเรานะเอ็กเอ็มเราก็ย่อมาจากตัวนี้นะฮะ Extensive Application Markup Templateเป็นมาร์คอัพที่เอาไว้ใช้ในการที่มาตัวแอปพลิเคชันอันนี้มาดูตัวอย่างนะถ้าเกิดเป็นปุ่มถ้าเกิดเขียนด้วยภาษาไทยที่เป็น C# นะฮะเวลาเราดูเนี่ยนะฮะภาษา C# เนี่ยเวลาสร้าง UI มันจะเป็น flat นะแล้วจะเห็นมันเป็นแบนๆนะเราจะไม่รู้ว่าไอ้ element เนี่ยมันอยู่ใต้อะไรเราจะต้องไปได้เอานะว่าอันไหนมันจุดแอดอันไหนนะอันนี้เป็นต้นนะแล้วต้น B นี่ว่าต้น B เพื่อนๆอะไรพวกนี้นะวีดีก็เหมือนกันก็คล้ายกันนะฮะแต่พอเป็น XML เนี่ยนะฮะสตรัคเจอร์ของ UI เนี่ยมันจะเป็นลำดับชั้นนะเวลาเรามองเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้คอมโพเนนต์นี้มันอยู่ใต้อะไรนะฮะไอ้ปุ่มนี้อยู่ใต้อะไรนะไอ้รูปภาพนี้อยู่ใต้อะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจัดการเกี่ยวกับสตรัคเจอร์ของ UI เนี่ยจะง่ายมากๆนะดูด้วยตาก็ได้นะหรือดูด้วยหูก็ได้นะแล้วเกิดเป็นพวกเนี้ยนะเรายัดอะไรใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมั่วทุกอยู่หมดเลยนะแอปนั้นแอปนี้แอปไปแอปมารู้ไปไหนนะมั่วนะเพราะฉะนั้นนะฮะเอ็กเอ็มเอลก็คือพระเอกของเราที่ช่วยให้การดีไซน์กับการเรื่องราวไปด้วยกันได้ลื่นขึ้นนะครับ
นี้ก็มาขึ้นนะส่วนที่จำเป็นนะสำหรับเรานะโอเคตอนนี้เราติดตั้งนะชุด Windows Phone SDK เรียบร้อยแล้วนะในชุดนี้ก็จะมี Microsoft Expression Blend แล้วก็จะมี Visual Express มาให้ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะในการเริ่มต้นที่เขียนก็คือต้องรู้ HTML ในระดับหนึ่งนะที่ตัวที่เป็น basic ถ้าตัว basic ได้เนี่ยตัวต่อไปเราก็จะได้เองนะเพราะแพทเทิร์นมันจะเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ในที่ UTF นะฮะมันก็จะมีคอนโทรลนะที่เป็น UIN มาให้เยอะมากมายนะแล้ว UTF เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น desktop application นะเหมาะกับ desktop application ซึ่งคอนโทรลมันจะมีเยอะนะเพราะว่าใน desktop มันมีแอปพลิเคชันหลากหลายแล้วมันก็จะรองรับการใช้งานผ่านเมาส์กับคีย์บอร์ดเป็นหลักใช่ไหมครับทีนี้พอมาอยู่บนเว็บเนี่ยก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ไลน์คอนโทรลก็จะถูกตัดออกไปค่อนข้างเยอะนะครับบางอย่างไม่สามารถใช้บนเว็บได้นะก็จะมีเฉพาะบางอย่างที่มันเหลือไว้บนเซิร์ฟเวอร์ไลน์ที่เป็นบนเว็บพอมาเป็น Windows Phone ปุ๊บมันก็เหลือ72ตัวนะฮะบางทีเท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์ไลน์90 12ก็ถือว่าตัดไม่เยอะนะฮะไอตัวเซิร์ฟเวอร์ไลน์นะที่อยู่บนเว็บนะมันจะเหมาะกับการใช้งานที่เป็นเมาส์อยู่นะฮะเมาส์กับคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ไลน์ที่อยู่บนเว็บกับเซิร์ฟเวอร์ไลน์ที่อยู่บนมือถือจับคนละตัวกันเวลาเรนเดอร์มันจะเห็นไม่เหมือนกันนะการเรนเดอร์บนโทรศัพท์มันจะให้เหมาะกับการใช้นิ้วทำนะครับนะโอเคเริ่มแรกนะเราจะต้องรู้พวกนี้นะครับการใช้งาน layout นะเพื่อที่จะเรียงหน้า user interface ของเราก็คือกริด stack canvas นะหลักๆก็คือมี3ตัวนี้นะแล้วก็มี scroll viewer เข้ามาเพิ่มนะเพื่อช่วยให้ถ้าเกิดเราจับอะไรเข้าไปแล้วมันวนออกมามันก็จะมี scroll viewer ขึ้นมาให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะโอเคตอนนี้เราจะได้เปิด user window แล้วมีใครยังงงไม่เสร็จบ้างครับยกมือหน่อยเสร็จทุกคนเดี๋ยวจะไปใกล้ก็นะเดี๋ยวเราเปิดวิดีโอขึ้นมามีใครเปิดวิดีโอเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้างไหมยินดีด้วยผมก็จะพยายามนะไกด์หรือว่าให้เทคนิคไปในระหว่างที่ใช้งานนะฮะเผื่อบางคนไม่เคยใช้นะครับก็จะได้เรียนกันได้ไอ้ตัวชุดซีโร่เนี่ยนะมันเป็นชุดเครื่องมือพัฒนาหลักของ Microsoft เลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับ Developer Development ของ Microsoft เนี่ยจะต้องเป็นชุดซีโร่นะครับจะเขียนปั๊กอินใน Microsoft Office จะเขียนแอปเดสก์ท็อปจะเขียนโมบายจะเขียนเว็บก็ชุดซีโร่หมดนะทีนี้เริ่มแรกนะฮะเราก็ต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะหรือว่าจะเขียน Android เขียน iPhone ก็ต้องสร้างโปรเจกต์นะฮะแล้วก็กดที่โปรเจกต์จะเห็นว่านะฮะตอนเรา new project มันจะมี silver line โผล่ขึ้นมา2ตัวเห็นไหมตัวนึงจะเป็น silver line ธรรมดาตัวนี้เป็น silver line for number 4นะถ้าเป็น silver line ธรรมดาเนี่ยก็คือเขียนปุ๊บมันเป็น plug in ที่เป็นรันบน web browser นะส่วนตัวข้างก็คือเป็น silver line สำหรับ number 4นะคราวนี้ตอนเลือกนะฮะ template ของ project เนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายนะถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมก็คือเขาสร้างมาเพื่อให้มันสะดวกให้เราไม่ต้องไปเขียนอะไรบางอย่างเองนะแต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเราสามารถเขียนจากโปรเจกต์ตัวนี้โปรเจกต์เดียวได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเราไม่ต้องไปทำตัวอื่นที่เหลือเราก็เขียนแอปเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นรู้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วแต่ตัวอื่นมันจะช่วยสร้างนะ
ันเป็นเทมเพลตให้เราไม่ต้องไปแอดเองก็ได้นะโอเคคราวนี้สำหรับคลาสเนี่ยผมก็จะพูดแค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือก็ไปดูเพื่อเองได้จะคล้ายๆกันนะครับโปรเจกต์เนมเดย์หนึ่งนะผมก็ชื่อโปรเจกต์เนมโซลูชันหนึ่งก็เป็นเราเกียร์เดย์นะครับเกียร์เดย์ตอนที่นะฮะตอนที่เลือกผ่านนะครับรู้นะจำด้วยรู้นะจำด้วยเดี๋ยวร้อนเลยต้องจำนะแล้วกดโอเคพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บมันให้เราเลือกทาร์เก็ตนะว่าจะเลือกแบบเลือกโลเคชั่นเราวินก็โฟนนะโลเคชั่นตัดไปสู่นี่ไปได้เลยเพราะตอนนี้นะ UI ที่อยู่ในห้องตลาดนะตอนนี้เนี่ยนะที่เป็นทุกคนจะอัปโหลดได้หมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจ JavaScript ทุกคนโอเคตอนเรามีโปรเจกต์ขึ้นมานะจะมีสามส่วนหลักนะที่เราจำเป็นจะต้องใช้เยอะหน่อยนะฮะก็จะมีส่วนของ Solution Explorer นะฮะแล้วก็ส่วนของโค้ดมีฮะอันนี้ไม่ใช่โค้ดมีฮะส่วนของ XML นะฮะแล้วก็ส่วนของ UI นะฮะเวลาเราแก้ไขอะไรในเนี้ยนะฮะมันก็จะมีผลต่อ UI ให้เราดูได้เลยแบบเดียวทางก็จะสะดวกขึ้นนะฮะอย่างเมื่อกี้บอกนะว่าเวลาเซฟปุ๊บจำผ่านไม่ได้นะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น Usable Version ที่เป็น Professional ขึ้นไปนะมันจะมีตัวนี้ครับ Open Folder in Explorer นะเราสามารถคลิกเพื่อจะเปิดดูได้ว่าในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมีโฟลเดอร์ไหนแล้วมีอะไรบ้างแต่อย่างเนี้ยนะก็คลิกมามันไม่มีตัวนี้ให้นะสำหรับคนที่เป็น Version Express นะถ้าใครใช้ Express จะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องจำผ่านเอานะแล้วไงฮะอาจจะไปแอปเป็นเฟลปิดก็ได้นะฮะลากมาวางไว้ในทางซ้ายตรงนี้นะผมเป็นโซลูชันผมเปลี่ยนเรียนผมก็ลากมาไว้ที่เฟลปิดตรงนี้ทุกครั้งที่เราจะมาเอาอะไรหรือมาทำอะไรข้างในเนี่ยนะแล้วก็มาที่หมอก็จะสะดวกขึ้นอันนี้ก็แนะนำนะสำหรับคนที่ใช้ตัวเอ็กซ์เพรสโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวความนิดหนึ่งนะฮะปกติถ้าเป็นชุดโต้นะฮะถ้าใครใช้เป็นแต่เราก็จะคุ้นเคยเยอะมากสำหรับคอนโทรลเยอะมากใช่ไหมฮะเยอะมากก็คือบิลก็คือคอมไพล์นะคอมไพล์แล้วก็รีพอร์ตนะถ้าเรากดเยอะมากมันกด F5 ปุ๊บมันก็จะบิวแล้วก็ดีพอร์ตนะในโหมดดีบัฟนะฮะแล้วก็กดนะคราวนี้ตอนกดนะฮะอันนี้ดูดีๆจำแน่นๆนะครับตอนนี้ผมเปิดแอปอยู่นะถ้าผมกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทนะปึ้งนะแอปพลิเคชันเราจะไม่ถูกปิดนะมันจะเข้าไปอยู่ในโหมดซัสเปนจะไปอยู่จะไปพักชั่วคราวนะฮะใน Windows Phone 7.5 จะซัพพอร์ตนะฮะ Multitasking นะครับเวลาเรียก Multitasking ขึ้นมานะให้กดปุ่มแบ็คแคนนะกดปุ่มแบ็คแคนแล้วมันก็จะมีแอปที่เราเปิดค้างไว้นะโชว์ขึ้นมานะแล้วก็ไปเรียกไอ้ตัวนั้นนะฮะคือตัวนี้นะก็เปิดขึ้นมานี่คือกรณีที่กดปุ่ม Windows นะครับมันก็จะถูกซ่อนไปแล้วมันก็จะเปิดหน้า Start Display ให้เรานะก็จะเปิดหน้านี้นะเพื่อที่เราจะไปเรียกใช้โปรแกรมอีกโดยที่โปรแกรมไม่ถูกปิดเวลาจะเรียกกลับขึ้นมาก็กดปุ่มค้างนะแล้วกดตัวเดิมถ้ากดปุ่ม Search ล่ะให้กดเหมือนกันนะครับการกดปุ่ม Windows นะเพ
พอกดปุ่มเสิร์ชปุ๊บนะมันก็จะไปเข้า B นะซึ่งนะแอปพลิเคชันเราก็ยังไม่ถูกปิดนะเราก็กดปุ่มโดก็กดปุ่มแบบค้างก็ได้ก็กลับไปมาแอปพลิเคชันได้ถ้าถามว่าจะปิดยังไงง่ายเดียวครับกดปุ่มแบบวิธีการปิดแอปพลิเคชันในมือถือคือเราต้องมาอยู่หน้าหลักก่อนหน้าหลักก็คือหน้ารู้ที่เปิดขึ้นมานั่นแหละกดปุ่มแบนนะปิดละนี่แหละวิธีการปิดละของโลโก้นะคนที่เขาใช้ประจำเขาจะรู้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปหานะบางคนอาจจะไม่เคยเขียนนะโปรแกรมบนพวกโมบายไว้มันจะไม่มีคำสั่งให้ปิดนะวินโดว์เดสก์ท็อปเนี่ยไม่มีsystem dot access ไม่มี system dot support เนี่ยไม่ต้องปิดนะครับให้ user เป็นคนจัดการไปเองโอเคตอนนี้โปรแกรมเราถูกปิดแล้วนะคราวนี้เมื่อกี้เรารู้วิธีการรู้ deploy เรียบร้อยแล้วก็การเปิดปิดแอปและการ switch ไปมานะครับคราวนี้เราลองคลิกขวาที่ solution ดูนะคลิกขวาที่ solutionแล้วตรงนี้มันก็จะมีวิวนะมีรีวิวรีพอร์ตคลีนคลีนก็คือทำความสะอาดนะเอาไอ้พวกที่ไม่จำเป็นออกนะแล้วลบพวกที่บั๊กอะไรพวกนี้ออกนะเราก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะวิวเนี่ยก็คือการคอมไพล์เฉยๆแต่ยังไม่ได้มีของคอมพิวเซ็ตนะครับเราก็คลิกขวานะแล้วก็โอเพนโฟลเดอร์อินเอ็กซ์พลอเรอร์เราโอเพนดูนะถ้าใครเป็นเวอร์ชันเล็กๆโอเพนไม่ได้ก็ต้องไปเปิดแผ่นของเราพอเปิดไปปุ๊บก็อย่าลืมแอดเข้าไปที่เฟเวอริตนะครับแอดด้วยที่ผมแอดไปแล้วผมที่ตรงนี้ถูกประมาณแล้วเข้าไปที่โปรเจกต์ของเราในบินบินในที่นี้ก็คือถังขยะนะไม่ใช่นะบินในที่นี้คือไบเนอรี่นะไม่ใช่ถังขยะนะฮะเป็นไบเนอรี่ก็คือเวลาเรารู้เสร็จปุ๊บมันจะอยู่ในนี้นะฮะมีบาร์ตอนนี้เราบูทเป็นดีบัคตอนเราบูทเป็นดีบัคปุ๊บนะไอตัวที่เราต้องการเวลาจะส่งการส่งมาก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันรู้สึกไอไฟล์แพ็กเกจอยู่ตรงไหนเราก็มาตรงนี้นะถ้าเราบูทเป็นเดลิสเลือกเดลิสนะเปลี่ยนนะเลือกบางคนบอกของผมไม่มีครับเลือกไม่ได้ครับถูกครับต้องไปเปิดตัวนี้ก่อนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดมันอยู่ในดีบัคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะผมต้องเปิดชื่อเอ็กซ์เพลย์นะเพราะเมนูมันจะไม่เหมือนกันมีเรียกไหมได้ไหมได้ไหมนะโอเคบ้างคราวนี้มาดูส่วนด้านซ้ายจะเป็นรถสเปซที่เราจัดเหมือนกับจัดโต๊ะทำงานเราอ่ะนะเราชอบแบบไหนขนาดแบบไหนเราก็จัดแบบนั้นออกนะแล้วก็จะทำขนาดส่วนบุคคลนะถ้าเกิดสังเกตนะมันมีตรงนี้นะก็คือเป็นตัวสล็อตในระหว่างโค้ดกับตัว UI นะฮะแล้วก็เลือกเอาเองครับที่เราถนัดแบบนี้ชอบให้เอ็กเอ็มเราอยู่ด้านซ้ายหรือว่า UI อยู่ด้านขวาแล้วก็สลับไปนะฮะหรือชอบปิดมันเลยนะฮะไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมานะฮะมันก็จะมีตัวด้านล่างนะฮะจะมีตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเซตให้ไอ้ตัว UI ของมิโครโฟนขลับเข้าไปนะฮะขลับเข้าไป
หรือจะแบ่งหน้าโค้ดบนล่างซ้ายขวาก็แล้วแต่แล้วก็กดเอาก็ลองจริงๆดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนทีนี้ผมก็จะปิดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไว้แค่ที่จะเป็นต้องชัดโอเคนะนี่ผมจะชอบใช้วิดีโอนี้ตัวยูซิโดเนี่ยนะเวลาปรับฟอนต์เราไม่ต้องไปเข้าออปชั่นโน่นนี่นู่นนะแล้วกดคอนโทรลค้างแล้วก็สโครได้สำหรับคนที่ไม่เคยใช้กดความบนค้าแล้วก็สโครลก็จะปรับฟอนต์ไซส์ให้ตรงนั้นโอเคนะฮะนี้มาเริ่มดูนะฮะอันนี้เมื่อกี้เรามีโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าเราจำการควบคุมโพสิชันได้ใช่ไหมหน้าแรกคือฮาร์ดแวร์ใช่ไหมหน้าแรกขึ้นมาอยู่ก็จะเป็นอะไรครับสตาร์ทที่เหนียวแล้วขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแอปเพจใช่ไหมฮะไอ้ทุกเพจที่ถูกเปิดนะเรื่องแอปเพจตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะทำก็คือการสร้างตรงนี้นะเพจโฟนแอปพลิเคชันเพจนั่นคือแอปเพจเพราะฉะนั้นเวลาเราแอดไอ้ตัวเนี้ยเข้ามานะมันก็จะได้อย่างเงี้ยคราวนี้ถามว่าแล้วไอ้ตัวที่มันสร้างมาให้เยอะแยะมากมายมันคืออะไรมันจำเป็นต้องใช้มันจำเป็นต้องรู้ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นตัดออกได้เลยตัดออกนะให้เหลือแค่อิเลเมนต์เดียวคราวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น element root นะฮะของตัว phone page application นะครับซึ่งมันก็จะมีการ define in space อะไรของมันเยอะมากมายนะฮะเราก็มองว่ามันเป็น definition ของมันแล้วนะฮะต้องไปสนใจนะฮะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็น attribute ของ page อยู่นะส่วนนี้นะฮะซึ่งเราก็จะมีต้องรู้เป็นบางตัวนะฮะอย่าง attribute ตัวแรกเลยนะก็คือตัวนี้นะฮะsystem page นะ visible system page คือตัวไหนนะ system page ก็คือตัวนี้ฮะด้านซ้ายนะนี่ด้านขวาตัวข้างบนเราสามารถสั่งได้จะปิดหรือจะเปิดมันนะในโปรแกรมของเราเพราะบางทีเราอยากจะใช้พื้นที่เต็มนะหน้าจอของแอปเราก็สั่งปิดมันนะตอนนี้ห้ามเลยนะเป็น true แล้วก็ set เป็น false มันก็จะปิดแบบไม่มีแล้วนี่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะไปใช้ทำอะไรจะเปิดจะปิดนะฮะผมเซ็ตเป็นฟอลไว้แล้วมันจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นหน่อยคราวนี้นะมันก็จะมีเรื่องของการตะแคงนะผมเรียกตะแคงแล้วก็เด็กง่ายดีนะตะแคงแอปของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นแอปตะแคงโดยดีฟอลต์อย่างเปิดมาปุ๊บต้องตะแคงแอปจะเล่นได้ใช้ได้นะครับเราก็ต้องมาเลือกโพสิชันนะว่าจะให้มันอยู่ในโหมดไหนนะเราลบออกนะลบออกกด control space เนี่ยลบออกแล้วก็กด control space หรือ control j เนี่ยมันก็จะมีนะไอ้ตัวต้องคอมพิวต์ยังปกขึ้นมาในวิสโดเรียมีเทนเซนต์นะซึ่งเราก็เลื่อนแล้วก็ใช้งานได้อยากได้แบบไหนอยากสเกตนะมันก็จะนอนให้มันจะเป็นแนวนอนให้แอปเราพูดง่ายคือแอปเราเนี่ยเปิดมาต้องใช้แนวทางความก็ได้แน่โอเคหรือไม่เป็นไรก็ทำแบบเดิมนั่นแหละนะเป็นพอร์ตเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเวลาผู้ใช้เรียนปุ๊บให้แอปเราเรียนเองตามนะเราก็ต้องมาเซ็นตรงนี้นะซัพพอร์ตโอเรนเทชันนะเพื่อที่บอกว่าอ่ะจะให้มันซัพพอร์ตหน้าไหนบ้างตอนนี้มันบอกว่ามันซัพพอร์ตตรงหน้าหนึ่งหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดตั้งเป็นแนวแลนด์สเคปเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามแอปเราจะไม่คลิกตามเพราะฉะนั้นเราต้องนะคอนโทรลสเปซนะฮะก็จะขึ้นมาว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะซัพพอร์ตเฉพาะแลนด์สเคปนะก็คือตัวนี้นะหรือซัพพอร์ตทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าผู้ใช้จะเอียงไปทางไหนแล้วก็ต้องเลือกตัวนี้พอร์ตเทรดออนแลนด์สเคปโอเคนะก็มีแค่นี้นะสำหรับproperty ของเพจหลักๆที่เราจะต้องรู้เมื่อกี้เป็นอะไรครับที่พับเพจจำได้ไหมจำได้ไหมอันนี้ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะฮะเรามีแต่หน้าเพจหน้าเพจที่จะต้อง
้องมีนะคราวนี้เวลาเราจะเอาอะไรไปใส่ก็อะไรสักอย่างที่ใส่เข้าไปในเกล็ดเนี่ยนะฮะจำไว้เลยนะเราจะต้องมีนะฮะตัวจัดการเลเยอร์นะฮะอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ข้างในนะฮะก็คือเป็นเลเยอร์รูทเนอร์นะฮะบางภาษาจะเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์นะฮะเรียกเป็นคอนเทนเนอร์ก็คล้ายๆกับเลเยอร์หรือว่าคอนเทนเนอร์ที่เราเรียกกันเอาไว้จัดนะหน้าดีไซน์ดีไซน์นะตัวแรกนะจะให้รู้จักตัวนี้นะสแต็กพาแน่ถึงได้เลยนะจริงๆก็แค่ให้พิมพ์แค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราไปว่าจะได้ใช้ถูกมากขึ้นไม่ต้องพิมพ์สแต็กพาแน่ตอนนี้สแต็กพาแน่เนี่ยนะมันก็คือเลเยอร์ตัวหนึ่งจากสามตัวที่ผมบอกก็คือมีกริดสแต็กแอนวาสใช่ไหมตอนนี้สแต็กเนี่ยที่เวลาใช้งานก็นะเราอยากเอาไปใส่เข้าไปในสแต็กเราก็ยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปตรงไหนนะก็เข้าไปข้างในมานะครับเป็นเรื่องเราเราก็ยัดใช้เข้ามาข้างในได้เลยนะฮะคราวนี้ผมจะใส่ปุ่มเข้าไปนะบัตตอนพิมพ์คำว่าบัตตอนมันจะขึ้นมาแล้วก็แท็กนะไม่ต้องพิมพ์เต็มนะบัตตอนแล้วก็ตามด้วยคำว่าคอนเทนต์นะก็จะใส่ข้อความเข้าไปในปุ่มนะครับมีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องราวนะฮะเวลาเราไม่มีเทกอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็จะใช้ปิดแท็กแบบนี้นะที่ว่าเป็น empty element ก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตข้างในอยู่ละปิด empty ไปนะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนะเป็น text box box นะ text box text แล้วก็เลื่อนๆนะ text boxตอนนี้เจอพวกเราก็กดแท็กได้เลยนะเจ็ดบล็อกแรกอาจจะช้านะฮะเดี๋ยวพิมพ์ไปตรงนั้นจะคล่องเจ็ดบล็อกเนี่ยมันจะรับคอนเทนต์เป็นเทกนะฮะเป็นเทกแล้วก็ใส่เป็นทีเป็นก็ได้ถ้าดูด้านนะขวานะจะเห็นว่าที่ตัวข้างนอกเนี่ยขอบนอกคือสแต็กพาแนลนะซึ่งตัวที่เราแอดเข้าไปก็จะมีปุ่มแล้วก็มีเทกซ์บ็อกซ์นะซึ่งมันก็จะเรียงแบบจากบนลงล่างมันก็จะเรียงเนี้ยเป็นลำดับนะทางซ้ายก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นนะครับเทกซ์บล็อกเมื่อกี้บล็อกตัวนี้ BLO นะ BLOCK นะตัวนี้ดูดีนะมีปอกกับบล็อกไอ้เทปบล็อกเนี่ยนะฮะมันเป็นหน้ากากลาเบลนะหรือว่าเป็นเทปฟิวเวอร์อะไรพวกนี้นะไว้ดิสเพลย์เฉยๆนะไม่ได้เอาไว้รับในส่วนเดียวโอซีทีนะแล้วก็เทปเข้ากับนะทีทีเอสทีของจักรนะก็ปิดเหมือนกันก็ใส่เข้าไปอีกมาเดิม10บล็อกนะแล้วก็ปิดอย่างนี้นะต้องใส่เป็น72นะก็สังเกตนะฮะเวลาเราใส่ข้อความเข้าไปใน10บล็อกเนี่ยนะฮะเราใส่ได้2แบบนะฮะใส่เข้าไปใน property ของมันเลยก็ได้10เท่ากับหรือว่านะจะใส่เข้าไปใน element ของมันก็ได้ใน10บล็อกของมันคราวนี้คำถามคือว่าถ้าเราต้องทำไมมันไม่เป็นเทกซ์อะมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมฮะปกติแล้วถ้าเกิดมันให้รับเป็นนะคอนเทนต์เนี่ยมันหมายความว่าคอนเทนต์เนี่ยก็คือรับอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้อย่างที่ก็คือรูปภาพเสียงวิดีโอใส่เป็นเบราว์เซอร์ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นออบเจกต์ใส่ได้ได้หมดนะแล้วพอมันเป็นเทกซ์อย่างเงี้ยนะมันรับได้อย่างเดียวคือสตรีมนะนี่คืออันนี้นะฮะพอเป็นคอนเทนต์เนี่ยรับเป็นอันนี้นะอะไรก็ได้นะ
ส่วนไอ้ตัวเนี่ยนะมันก็จะรับได้เฉพาะช็อตติ้งอย่างเดียวนะโอเคนะเยอะอีกหน่อยเนี่ยพอเขาจะใช้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเนี่ยตอนเนี้ยเยอะขึ้นนะระหว่างคอนเทนต์กับเก็บไม่ต้องพอเราเจอคอนเทนต์ปุ๊บเราแอดซูมเลยว่าอ๋อใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะจะใส่บัตรซ้อนบัตรก็ได้จะใส่วีดีโอเข้าไปในบัตรก็ได้จะใส่รูปภาพก็ได้จะใส่เบราว์เซอร์เข้าไปก็ยังได้เพราะมันดีไซน์มาให้สำหรับผสมมันได้เต็มที่โอเคคราวนี้เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะนี่เราก็จะได้ตัวสแต็คนะสแต็คเนี่ยนะมันมีลักษณะของทิศทางการจัดวางนะไอ้ตัวที่เราใส่เข้าไปข้างในนะฮะคือแนวตั้งก็คือบนลงล่างจะล่างขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่ก็เซตดิเรกชันได้แล้วอีกอย่างนึงจากซ้ายไปขวานะแต่สแตนก็เป็นเลเยอร์สแตนดาร์ดในทุกแพลตฟอร์มเลยนะแอนดรอยด์ก็มีนะไอโอเอสก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายมากสแตนโอเรนเทชันนะแล้วเราก็เลือกเป็นของฮอริโซนทัลนะมันก็จะจัดให้เองจากซ้ายไปขวาอันนี้นอกจากตัวโอเรนเทชันแล้วเนี่ยใส่เข้าไปดีฟอลต์มันจะเป็นวอร์ติคอลนะใส่ไม่ใส่มันก็จะเป็นแนวนี้หมดนะอีกคำสั่งหนึ่งที่จะเจอบ่อยนะก็คือมาร์กินนะมาร์กินก็คือระยะห่างนะจากตัวมันเองนะกับขอบซ้ายขอบบนขอบขวาขอบล่างนะสี่ทิศทางนะแล้วก็เซตได้นะมาร์กินเซตข้างในเลยนะทุก UI element จะมีproperty นี้มาร์จิ้นเพราะฉะนั้นให้มาร์จิ้นเนี่ยใช้บ่อยมากๆนะในการจับหน้านะฮะถ้าเราอยากจะให้มันขาดจากทุกขอบ20แล้วก็มี20เลย20นะจะเห็นว่าปุ่มตัวแรกนะฮะใส่50มันจะห่างจากขอบซ้ายเท่าไหร่ครับนี้20บน20ขวา20ล่างก็20นะฮะทุกด้านเป็น20คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้บางด้านเป็น10 20 15 30ทำยังไงนะเขาก็จะมีซีเควนซ์ออกมาซึ่งวิธีการใส่ซีเควนซ์มันจะไล่เป็นนะครับซ้ายก่อนนะซ้ายแล้วก็ใส่ออกมาบนขวาล่าง20 30 40นะจะเป็นซีเควนซ์อย่างนี้นะซ้ายบนขวาล่างนะเราเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายก่อนแล้ววาดเป็นวงกลมมาเลยนะให้มันโยนไปนะนี่คือมาร์จิ้นทุกอันนะใส่มาร์จิ้นได้แน่นอนนะถ้าเป็นตัวอะไรมาร์จิ้นมาร์จิ้นก็ใส่เข้าไปข้างในเลยนะฮะนี่ผมใส่เป็น10 20 30 40นะคราวนี้นอกจากมาร์จิ้นก็จะมีเรื่องของการทำอะไลเมนต์อันนี้นะมาร์จิ้นกับอะไลเมนต์เนี่ยจะใช้บ่อยนะฮะอะไลเมนต์ก็คือเป็นการบอกว่าจะให้ตัวอีเลเมนต์นั้นๆไปชิดด้านไหนนะในแนวอะไรนะชิดด้านไหนเช่นนะฮะมันจะมีอะไลเมนต์2แบบก็คือในแนวตั้งนะตั้งคือ vertical แล้วนอนก็ horizontal นะ vertical alignmentในแนวตั้งเนี่ยนะพอเราใส่ vertical alignment เราจะบอกว่าให้ปุ่มเนี่ยนะฮะมันไปชิดด้านไหนถ้าแนวเราตั้งใช่ไหมมันก็จะมีด้านล่างด้านบนใช่ไหมฮะหรือตรงกลางใช่ไหมหรือ spread spread ก็คือชิดทั้งหมดอ่ะในแนวเนี่ยนะถ้าเกิดเป็น vertical อันนี้ตัวเนี้ยมันแพ็คอยู่ในแนวตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นว่าเราจะเซตให้มันไปอยู่บนหรือล่างหรือตรงกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดิมนะเพราะมันจะไม่ยืดขยายไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะมันไปถูกแพทอยู่ในสแตทแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะใส่ไม่ใส่เป็นค่าเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เรายังย้ายได้ก็คือ horizontal alignment นะก็คือการชิดในแนวนอนนะถ้าสมมติเราสั่งให้มันชิดซ้ายเลฟนะ horizontal alignment เป็นเลฟนะลองดูผลที่ได้จะเลยขึ้น
ปุ่ม B1 เห็นไหมฮะจากที่มันเคยสเตรทอยู่แล้วเนี่ยมันหัวปัดชิดด้านด้านซ้ายปุ่ม B1 นะฮะชิดด้านซ้ายนะฮะเปลี่ยนใหม่นะเป็นเซนเตอร์นะปุ่ม B1 ก็จะไปอยู่ที่ตรงกลางนะฮะไลท์เขาอยู่ที่ด้านขวาใส่สเตรทมันก็จะยืดเต็มถามว่า default คืออะไร default ก็คือ horizontal line มันเท่ากับ straight ที่มันยืดอยู่ตลอดใส่ไม่ใส่ก็มีค่าเดียวกันใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะลองใส่ดู horizontal line อันนี้ให้เป็น line อยู่มาด้วยกันเรียนงานถ้าเกิดฟอร์มแอนด์แอนด์สวยก็จัดได้เอ็นเตอร์ลงไปเป็นงานนี้มาชอบคิดคราวนี้ถามว่าสแต็กพาร์ทเนอร์นี่ถ้าเกิดเราจะใส่สีเราจะใส่ยังไงนะฮะปกติวิธีการใช้สีเนี่ยนะฮะมันจะใช้กับ property อยู่2ลักษณะก็คือถ้าเป็น layout นะมันจะใช้ background นะฮะถ้าเป็น layout นะมันจะใช้ background นะฮะเราก็ใส่สีเข้าไปเหลืองโล่งมันก็จะเป็นเหลืองทั้งหมดถ้าเป็นนะฮะวัตถุที่เป็นโพลีกอนผมใช้สีดีกว่าสีอะไรดีสีนี้นะเป็นสีขาวเดียวกันนี่จะใส่นี้นะอันนี้คือเป็นเลเยอร์นะเลเยอร์จะใช้ที่บล็อกกราฟนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโพลีกอนเช่นไรสี่เหลี่ยมวงกลมหรือพวกนี้เวลาเราวาดออกมามันจะใช้ฟิลนะฮะลองดูเดี๋ยวจะวาดรูปสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจะใช้เรคแองเกิลตัวนี้นะซึ่งเราต้องบอกขนาดของมันนะฮะความกว้างเท่าไหร่ใส่สักร้อยนะฮะความสูงเท่าไหร่ HDI 100นะฮะแล้วจะเห็นว่าพอเราวาดเสร็จปุ๊บมันจะยังไม่ปรากฏนะเพราะมันยังไม่มีสีนะเพราะฉะนั้นใส่สีให้มันนะก็คือฟิลฟิลอะไรนะเขียนโลด้าตรงนี้ขึ้นมาแล้วสีเหลืองนะนี่คือใส่สีนะทีนี้ก็จะมีอีกแบบก็คือถ้าเกิดเป็นเท็กนะสีของเท็กก็จะใส่ผ่านนะฮะจะมีที่ชื่อว่าฟอร์มเรานะฮะก็หลักๆประมาณนี้นะมีแบ็คกราวด์สีแบ็คกราวด์สีพื้นสีฟอร์กราวด์ก็คือสีที่เป็นส่วนของฟอนต์นะกับถ้าเกิดเป็นลักษณะของโพลีกอนนะพวกสี่เหลี่ยมวงกลมก็คือเอลลิปส์นะพวกเส้นอะไรพวกนี้ที่เราจะดรอได้จะใช้ฟิลจะบอกจะพูดเรื่องสีอีกทีเลยนะอันนี้ให้เข้าใจประเสริฐตรงนี้ก่อนแม็กกาฟอมกาฟิลนะเดี๋ยวเราจะได้เจอเงี้ยเยอะขึ้นเห็นนะนะเสร็จละนะเรื่องสแต็กก็มีแค่นี้นะที่เหลือก็จะเป็นการเอาสแต็กไปประยุกต์ใช้นะฮะคือเราอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปในสแต็กเลยนะหรือแม้แต่กระทั่งนะการเอาสแต็กใส่สแต็กก็ได้
นี่ก็เป็นธุรกิจนะแล้วก็สแตทใส่สแตทก็ได้มีฟินปิ้งทำอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราแอดเพจเข้าไปอีกเพจนึงเพิ่มนะคลิปขวาที่เดินนะดูอะไรเร็วแอดเพจใหม่เป็นสแตทพาร์เนลเดโมเลือก Windows Phone นะ Hot Page นะจริงๆพวกเนี้ยมันไม่ต่างกับเรานะแค่มันไปเซต property ให้เราแค่เท่านั้นเองให้ property ไว้ในสเกลเราก็ไปเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสแตทพาร์ทเนอร์เดโมนะจับให้เดินแล้วนี่เราก็กดโอเคนะปึ๊บแล้วก็จะสร้างเพจใหม่มาให้เราละนะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายนะให้ตัวเมื่อกี้จากเมนมาเดี๋ยวนี้ผมจะใช้เป็นหน้าหน้าหลักย้ายสแต็กตัวนี้คัดมาเลยนะเป็นแปดคัดที่อยู่ในเมนเพจนะที่สแต็กทั้งหมดเลยคัดออกตัดแล้วก็มาแปดครับไอ้กลิ่นตรงนี้ครับไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้เดโมสแต็กเราก็จะไม่อยู่ในเพจสแต็กเดโมจะไม่ไปอยู่ในหน้าหน้าเมนหน้าเมนเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นระดับเมนูหลักให้มันไปเปิดไอ้เพจที่เหลือนะครับคราวนี้หน้าเมนจะทำอะไรสำหรับหน้าเมนนะจะสร้างเป็นกริดนะจะสร้างเป็นกริดแล้วก็ไอ้กริดเนี่ยก็จะมีสแต็กอยู่ข้างในนะโอเคคราวนี้จะสร้างยังไงหน้าเมนปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราจะสร้างกริดนะฮะเราก็ประกาศมันก็คือตารางใช่ไหมครับกริดก็คือตารางเวลาจะสร้างกริดเนี่ยเราต้องบอกว่าจะเอากี่แถวจะเอากี่ตารางเนี่ยก็คือมีโลกมีตารางต้องให้ชัดเจนนะครับอันนี้วิธีการประกาศก็คือจะใช้กริดดอกนะครับคอลัมน์ดีฟินิชั่นพิมพ์ร้อยมันขึ้นมาให้นะฮะกริดแล้วก็เสร็จขาวจุดแล้วก็พิมพ์ว่าโลแล้วก็เลื่อนขนาดโลดิฟิชันแล้วก็ขาวแล้วก็ปิดแล้วก็ขึ้นมาให้อันนี้เราพิมพ์แค่อย่างละสามตัวก็คือว่าจะทำให้เราอันนี้คือการประกาศนะว่าเราจะใส่มาคอลัมน์ใส่มากิโลนี้เวลาจะบอกว่าจะเอา4คอลัมน์มันเป็นไงนะเราก็ใส่ไปเลยครับคอลัมน์ definition แค่นี้แหละนี่คือคอลัมน์ที่1จบละคอลัมน์ที่2ทำไงแล้วก็ copy เนี่ยนะครับมาถ้ามันมี2 element ก็หมายถึง2คอลัมน์3 element ก็3คอลัมน์4 element ก็4คอลัมน์นะจะเห็นว่าไอ้ด้านขวาเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามผมตัดไป2คอลัมน์ก็เหลือ2คอลัมน์เอามาใส่อีก2ก็เพิ่มเป็น4เดี๋ยวนะโลก็เหมือนกันนะก็ใส่โล definition นะ control C control B ปุ๊บตอนนี้มันมี2โลแล้วเห็นไหมเห็นเส้นไหมด้านขวาเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปหยิบโลนึงเป็น3แล้วอีกโลนึงเป็น4โอเคอันนี้ถ้าเกิดเราดีไฟล์อย่างเงี้ยนะใช้โค้ดเนี่ยพิมพ์เอาเนี่ยนะสร้างเป็นเอ็มเอลเอเนี่ยนะมันก็จะดูคลีนดีนะแล้วสามารถจะปรับจูนมันละเอียดได้นะฮะหรือจะใช้ทูก็ได้เดี๋ยววิธีการสร้างทูผมจะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของเอ็มเอลประกอบ
เรามีอยู่4แถว4คอลัมน์นะคราวนี้เวลาเราจะเอาอะไรทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในช่องแต่ละช่องเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้วิธีนับใช่มั้ยว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน reference ยังไงนะซึ่งนะใน docket เนี่ยนะการนับนะตำแหน่งเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์เสมอนะไม่ว่าจะเป็นภาษา C# หรือ VB จะเริ่มจากศูนย์เสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานับนะคอลัมน์เนี่ยก็คือคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับคอลัมน์ที่0โลที่0ดังนั้นวิธีเวลาใส่แล้วก็แค่ระบุตัวคอลัมน์ไปนะวิธีการเอาอิเลเมนต์ใส่นะนี่ผมยุ่งไปเลยก็ได้วิธีการเอาอิเลเมนต์ใส่เป็นอินพุตเราก็ยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองแล้วใส่เข้าไปเลยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออยู่ในกลีบเพราะว่ามันเป็นชาร์ตอีกทีนึงสมมติเราใส่ถุงเข้าไปแล้วต้องมีหนึ่งตอนเที่ยงมีหนึ่งพอเราใส่ V1 ปุ๊บจะเห็นว่ามันจะไปอยู่ที่0 0พอดีเพราะว่า default คอลัมน์มันเป็น0 low เป็น0นะครับแล้วพออันนี้เราลอง copy มันนับตั้งใหม่นะ copy แล้วก็ control V เป็น V2 เห็นว่ามันจะเท่ากันละนะเห็นว่ามันจะเท่ากันละคราวนี้นะผมจะเอาตัวเนี้ยนะฮะย้ายมาอยู่นะฮะคอลัมน์ที่2แต่ในภาษาประเด็นก็คือคอลัมน์ที่1นะภาษาเราพูดคอลัมน์ที่2ใช่มั้ยนะคอลัมน์นี้นะอย่าบอกว่าผมจะพูดเป็นภาษาประเด็นเลยแล้วกันเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวก็สอนก็ถึงอะไรกันแน่วะนะเริ่มงงโอเคนะวิธีการระบุนะฮะมันจะต้องระบุตำแหน่งของกริดคอลัมน์กับกริดโรว์นะฮะซึ่งจะทำแบบนี้นะฮะกริดนะจุดคอลัมน์นะคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับคอลัมน์ที่1นะมันก็จะย้ายไปให้เราจากคอลัมน์ที่ที่1ส่วนโรว์เราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่า default มันเป็น0ให้เรานะฮะทีนี้ถามว่าเอ๊ะกริดกับคอลัมน์เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เลยหรือเปล่านะในบัตตอนเวลาเราใส่บัตตอนไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สแตทมาดูนะฮะอันนี้ดูที่สุดที่สแตทนะถ้าเกิดเราพิมพ์นะบัตตอนนี้นะพิมพ์ว่ากริด GRID ต่อเฮ้ยมันไม่มีกริดอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่ขึ้นนะมันไม่มีมันไม่ขึ้นแต่ทำไมเวลาเรามาพิมพ์ในเนี้ยนะ GRID อย่างเงี้ยทำไมมันถึงขึ้นนะตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของตัวHTML นะซึ่งสามารถ define ให้มันสืบทอดผู้ให้มีการสืบทอดนะแต่จริงภาษาจริงมันก็คือเขาเรียกว่าเป็น dependency property หรือ attach property นะเป็น property ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะหลังจากที่มันไปปรากฏหรือว่าไปอยู่ใน element นั้นๆอย่างตอนนี้เนี่ยบัตต้อนเนี่ยมันไปอยู่ในกริดเพราะฉะนั้นมันจะได้ property นะที่เกิดส่งต่อมาให้ได้นะก็คือเราพิมพ์กริดเนี่ยเราก็จะรู้เลยมีอะไรบ้างกริดจุดนะอันนี้คือสิ่งที่กริดส่งมาให้ก็จะให้ระบุว่าจะเอาวัตต้อนเนี่ยไปใส่ไว้ในโรในคอลัมน์ไหนนะถ้าเราไปพิมพ์กริดจุดอย่างเงี้ยภายใต้สแต็กจะไม่มีไปพิมพ์วัตต้อนกริดจุดภายใต้ชาร์ตเนี่ยจะไม่มีนะจะมีเฉพาะกริดนะโอเคนะใส่เข้าไปก็ไม่ต้องใส่พวกไม่ได้นะครับก็รู้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองไปเล่นเล่นดูเราอันนี้ผมใส่เป็น3แล้วก็คือจับโลที่2นะเขาก็จะลงมาประมาณนี้นะคราวนี้เกี่ยวกับกริดก็มีอีกเพิ่มอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสแปนนะสแปนคืออะไรสแปนก็คือไอ้ตำแหน่งที่เราเซตเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนนะเราสามารถที่จะขยายแบบด้านขวาหรือว่าด้านล่างได้นะขวาหรือล่างนะถ้าเกิดเรามันไว้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งสแปนได้นะสแปนในแนวไหนนะก็คือในแนวของคอลัมน์ใช่ไหมแล้วก็เป็นกริดต่อสแปนกริดต่อคอลัมน์สแปนเท่ากับ2นะถ้าเกิดแค่เขียนที่ทีมเราออกมามันก็คือไอ้ตัวเนี้ยสแปนสแปนเดียวกันเทเบิลเลยนะก็คือขยายออกไปนะ2ก็คือ1 2
แปลออกเป็น2เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราอยากให้ตัวเนี้ยนะสแปนนะมาถึงตรงนี้นะก็ทำเหมือนกันนะแต่เป็นสแปนในแนวเนี้ยโลนะขยายมาตามแนวโลก็คือเป็นกริดต่อโลสแปนนะกริดต่อโลสแปนเท่ากับสแปนมันกี่แถวมันก็สามแล้วมันก็จะวิ่งมาเลยสามแถวคราวนี้มาดูวิธีการระบุขนาดความกว้างนะความสูงนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดกลับไปนะกริดเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ยุ่งยากที่สุดละนะถ้าเกิดอ่านที่เหลือก็จะง่ายแล้วนะแต่ก็มีนิดหน่อยนะแคลร์นี่ง่ายสุดละไม่มีอะไรเลยนะจบเรื่องกริดแล้วก็สบายคราวนี้เนี่ยอีกอย่างที่จะต้องรู้เกี่ยวกับกริดก็คือการระบุความกว้างของมันนะคือวิธีการระบุมันระบุได้3แบบนะแบบแรกคือฟิกนะฟิกคืออะไรนะฟิกก็คือการระบุเลยนะถ้าคอลัมน์เนี่ยก็คือในแนวนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องระบุอะไรครับคอลัมน์กว้างใช่ไหมก็คือใส่เข้าไปเลยกว้างเท่าไหร่100ใส่100มันก็จะกว้าง100และไอ้ส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้คำนวณมันก็จะไปเซตอัตโนมัติมันก็จะเป็นแบบการเท่ากันเองสมมติเราใส่ไปสัก300มันก็จะกว้าง300นะไอ้พื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็นคำนวณแบบนั้นเองก็เข้ากันนี่คือการฟิกการฟิกนี่ไม่ยากใส่ไปเลยอีกแล้วหนึ่งก็คือนะออโต้นะสมมติใส่ออโต้ออโต้ความกว้างในแนวนี้คืออะไรครับคำว่าออโต้เนี่ยก็คือมันจะขึ้นกับอิเลเมนต์นะขนาดความกว้างของอิเลเมนต์นะที่อยู่ข้างในนะอย่างตอนนี้ไอ้ปุ่มบัตตอนของเราเนี่ยมันกว้างแค่นี้นะเพราะฉะนั้นไอ้คอลัมน์ของกริดมันก็จะกว้างเท่ากับปุ่มนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดที่ไอ้ปุ่มเนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นมันก็จะปรับขนาดตามนะปุ่มนี้คือปุ่มไหนลองที่มันจะกระโดดมาแล้วก็ลองเซตความกว้างให้ปุ่มเป็นสัก80เนี่ยไม่ได้100ถ้าเกิดเราเซตเป็น100 150นะถ้าคอลัมน์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น150เหมือนกันนะตอนนี้มันเป็น150ตามนี่ตัวเนี้ยที่เราพอเสร็จนะแต่เราไม่ได้มันจะเป็นออโต้นะไอ้ฝั่งเนี้ยนะฮะมันจะขึ้นนะฮะเป็นอย่างนี้นะ200เนี่ยคือฟิกใช่ไหมออโต้เนี่ยก็คือตามขนาดของสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะมันจะเป็นไปตามขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราใส่เข้าไปมันก็จะปรับระดับยาวนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นแบบอัตราส่วนนี่มันจะคำนวณเองจากส่วนที่เหลือคือมันเป็นแบบกันอย่างละเท่าๆกันนะสุดท้ายนะก็คือการแบ่งแบบอัตราส่วนนะคำว่าอัตราส่วนเนี่ยก็คือ 100% นะ 100% เราจะแบ่งให้คอลัมน์นี้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์คอลัมน์นี้กี่เปอร์เซ็นต์คอลัมน์นี้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งหมดรวมกันต้องเป็น100นะวิธีการรวมก็คือสมมติเปอร์เซ็นต์ในแนวนี้นะเมื่อกี้คอลัมน์เราจะเป็นแถวนะนี่จะเอาสักเท่าไหร่20นะนี่เท่าไหร่30นะฮะเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือ550ใช่ไหม
ะคิดเป็นหน่วยกันเดียวนะนี่เราเป็นซ่าสิบนะอันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ40นะถูกต้องจริงๆไอ้ตรงนี้40เราไม่ต้องใส่รายให้มันคำนวณให้ก็ได้นะแต่เราใส่ไปแล้วก็ได้ตรงนี้เอาเป็น40นะ20 30เป็น50 40 10ก็เป็น50ก็รวมในการได้ตามนะวิธีการก็คือเราเขียนได้2แบบนะเขียนเป็นเต็มร้อยก็ได้นะนั่นคือโลต้องเป็นความสูงใช่ไหมแนวนี้นะก็คือจะเป็นความสูงแล้วก็โดยดิชั่นอันแรก20ใช่ไหมต้องใส่เป็น 0.2 สตาร์คือมันจะเต็ม1นะถ้าเกิดใส่เป็น 0.2 สตาร์อันนี้จะเป็นการส่วน 0.3 สตาร์ 0.1 สตาร์อันที่เหลือก็คือ 0.4 สตาร์นะได้แล้วศูนย์จุดสองก็คือ 20% นั่นคือของช่องนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือของช่องนี้นะนี่ก็คือของช่องนี้โอเคนะนี่ก็คือของช่องนี้ก็ตามนี้เลยก็สรุปติดนะเวลาระบุนะก็คือระบุได้3แบบก็คือฟิกซ์ก็คือใส่ตัวเลขเข้าไปเลยคือเลนส์ก็โฟนอย่างเดียวคือเรารู้ขนาดเรโซลูชันหน้าจอเป๊ะเป๊ะเลยนะ480คูณ800นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าไอ้สูงเอาเท่าไหร่กว้างเอาเท่าไหร่แล้วก็ทำเอาตามนะมันก็สเกลง่ายง่ายมากนะเพราะฉะนั้นปิดเนี่ยก็มีแค่นี้นะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราคอมเมนต์นะโค้ดชุดนี้ไว้นะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราฝากไปดูเก็บสร้างหน่อยนะคอมเมนต์มันคอมเมนต์เป็นแบบ HTML เลยนะใช้ตัวนี้นะแล้วก็ปิดด้วยตัวนี้คอมเมนต์ข้อความจริงการสร้างมันไม่ได้แค่อย่างนี้หรอกนะแต่ว่ามันเป็น definition ที่มันจะแปลออกมานะตอนที่เราอาจจะทำจากถูกก็ตามมันก็จะเจริญมาแต่ว่าเราควรจะอ่านเป็นหรือว่ารู้ที่ไปที่มาครับเพราะเวลาเราใช้ทูเนี่ยมันจะเจเนเรตพวกนี้ให้เราเยอะมากถ้าเราดูไม่ออกมันไม่เป็นเราก็จะแก้โค้ดลึกๆต่อไม่ได้แล้วพวกกริดสแตทแคนวาสเนี่ยนะมันก็จะเป็นเลเยอร์หลักๆซึ่งเวลาเราไปทำอะไรลึกๆเนี่ยมันจะปรากฏทุกที่เลยโอเคครับทีนี้เรามาพิมพ์มาเดิมนะกริดทีเดิมนะเอาจริงว่าทีนี้กริดวันนี้สังเกตนะพอเราใส่กริดขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมฮะมีอะไรรู้สึกฟ้าผ่าโผล่ขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้ที่อยู่ที่กริดนะฮะตอนนี้อยู่ที่นี่นะกริดนะพอเราจิ้มที่กริดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกสีฟ้าๆล้วนนะโผล่ขึ้นมานะครับรอบสังเกตนะคราวนี้พอมันโผล่ขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละก็คือเรามองเป็นที่เป็นเส้นเส้นไอ้ตรงนี้คือวิธีการมาร์คโปรไฟล์เพื่อที่จะสร้างคอลัมน์สร้างโลนะเราก็จุดลงไปเลยสมมติเราจะเอาสองขอบคอลัมน์ตามเลยนะแล้วก็จะแบ่งก็จะแบ่งตามข้างเลยอันนี้ผมจะสร้างมา2โลนะ2โลแล้วโลบนเนี่ยเราจะใช้ขนาดสักประมาณ120นะ120ถูกต้องนะข้างล่างก็เป็นสตาร์สตาร์นี่คือเท่าไหร่ครับแม่ก็ปล่อยไปแล้วก็สูงสตาร์ก็เลยทำมาเลยตอนนี้ในช่องนี้นะครับผมว่าก็จะใส่ติดเข้าไปอย่างนั้นเลยนะผมต้องการนะผมต้องการช่องนะ
ในนี้นะซึ่งมันแบ่งเป็น2คอลัมน์ตอนนี้นะฮะปุ่มของผมนะอยู่ในปิดตัวข้างในนะแล้วก็ตำแหน่งมันเนี่ยจะเป็น00นะเพราะเราไม่ได้ใส่ default เป็น00ใช่ไหมทีนี้ตัวที่2นะปุ่มที่2ใส่ในนี้นะที่2ใส่ในนี้นะเป็น my socialถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปจิ้มนะที่โค้ดตัวข้างบนนะติดตัวข้างบนตรงนี้นะฮะติดตัวนอกจะเห็นว่านะมันจะเปลี่ยนตัวไฮไลท์แล้วที่ติดตัวนี้จะออกมาข้างนอกเมื่อกี้เราจิ้มติดตัวนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะไฮไลท์จะเข้าด้านบนอันนี้นะผมจะมาจิ้มไฮไลท์ตัวข้างนอกอาจจะจิ้มแล้วเบนที่ง่ายกว่าเยอะนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูโค้ดก็ทีมไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาสแตทใส่เข้ามาในนี้นะนี่เราก็สร้างสแตทขึ้นมาสแตทอยู่ในกลีบตัวข้างนอกนะไม่ได้ตัวข้างในนะแล้วก็เป็นสแตทไทยนะสแตทของเรานะอยู่ในกลีบดอกโลที่เท่าไหร่ครับมี2โลแล้วก็มีอยู่ที่โลที่0กับ1ก็คือ1นะแต่เราเป็นอยู่นี้แล้วแต่เราไม่เห็นนะฮะคือถ้าอยากเห็นก็ลองใส่สีดูก็ได้นะฮะแบ็คกราวด์นะเป็นสีอะไรก็อยากนี่ก็ได้มันก็จะโผล่ขึ้นมานี่ใส่ชั่วคราวอันนี้ในสแตทก็จะใส่ปุ่มเข้าไปแล้วต้องอะไรนะก็คือคอนเทนต์เป็นเดโมนะสแตทเดโมเดโมซึ่งเป็นอย่างไร
เดี๋ยวครับผมอยู่ทำไมครับไม่เข้าไม่ชัดเอาเป็นว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีโบรกอกนะฮะสีเนี่ยชิดขาดได้ก็จะมีปุ่มนะฮะ demo start ทำให้เราไอ้ปุ่มเนี่ยเวลาที่ปุ๊บผมจะให้มันไปเปิดเพจที่เราเขียนไว้ตอนแรกนะก็คือเพจที่ตัวเนี้ยจะสร้างเป็น demo start ทีนี้ใส่แล้วก็ไปบอกนะฮะก็ไปบอกเซฟไปบอกถ้าเราสร้างปุ่มทีละหนึ่งไม่รอเลยนะบัตตอนคอนเทนต์นะครับเป็นเดโมแคนวาสถ้าตอนเดโมแคนวาสเราจะได้รู้เรื่องสีนะฮะเราจะสวิตช์ไปใช้เพจชื่อใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการตั้งชื่อนะให้กับ DNA เนี่ยใน XML นะมันจะใช้คำว่า name นะ name นี้นะแต่นะแต่รูปเป็นอะไรนะมันเป็นมาตั้งแต่ UPS แล้วที่เขาจะใช้วิธีการตั้งเป็นอย่างนี้นะ XML นะเพราะว่ามันจะมีการ define นะไม่ว่าจะเรียน name space นะตัว x มันชอบมีปัญหาที่มันต้องใส่ x ข้างหน้าหน้าเดียวด้วยนะมันจะมี default name space ไอ้ default name space เนี่ยก็คือการที่เราประกาศ property อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มี print ข้างหน้ามันจะ reference ตัวนี้นะครับตัวนี้นะแต่ถ้านะมี x อยู่ข้างหน้ามันจะ reference ตัวนี้นะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัว x เนี่ยมันใหญ่กว่าถ้าส่วนในเอเซนเชียลมีฝากเพิ่มเป็นเอ็นตัวเบนจริงคือตัวนี้เขาก็เลยต้องใช้เอ็นนะเป็นสเปซหลักเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งเอ็นเวลาเราตั้งชื่อเราต้องใส่เป็นเอ็นแล้วก็อย่าถามว่าเราต้องมีเอ็นโอเคเอ็นเนมนะก็เป็นนะฮะเดโมสแตทยังมีสแตทว่ามันเก็บตั้งเที่ยวแล้วสแตทพันได้หมดอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็น x name นะ bnt แล้วตอนนี้เราจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนี่เป็นนะจะเริ่มมีกริดซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีสแตทตอนนี้เรามีสแต็กนะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะที่เราก็จะใส่ที่นี่แหละนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่อีเวนต์ให้มันนะฮะคราวนี้เนี่ยวิธีการใส่อีเวนต์นะฮะมันทำได้มีถ้าในวิดีโอจริงๆเนี่ยทำได้3แบบเลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูทั้ง3แบบเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่ว่ามันน่าจะมีแบบที่พวกคุณเคยทำมาแล้วแหละเดี๋ยวผมให้ดูวิธีนี้ก่อนก็คือเขียนแบบอีไลน์ก็คือประกาศเป็น property ไปเลยนะอย่างบางต้นอย่างเงี้ยนะฮะถามว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคือถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมมันจะมี property ด้านขวานะถ้าเกิดเราพิมพ์ที่โค้ดเนี่ยนะจะมี property ด้านขวานะ property ของกลุ่มมีอะไรบ้างเขาจะ list ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วไม่จะเขียนอะไรพวกนี้ได้ไหมมันก็จะมี property ใช่ไหมฮะแล้วจะมี event นี่ก็จะ standard นะต้องมีคล้ายกันเราก็จะ list ออกมาดูแล้วว่ามี event อะไรบ้างนะแต่ว่าไอ้ตัวที่ชื่อ studio เนี่ยนะ version ที่เป็น2010เนี่ยมันก็จะมีตัว full filter นะแล้วพิมพ์ CLI มันจะ list มาจาก top event ที่มีคำว่า CLI property เนี่ยนะถ้าเราพิมพ์ filter คำว่า content เนี่ยจ
ก็จะฟิลเตอร์ของพวกที่มีความรอบคอนเทนต์มาให้เราแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดไปเจอเราของคนที่มีความรู้ที่จะต้องมาได้ขึ้นเรื่องลงยุ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสะดวกเช่นเราเราเปิดนะวิธีแรกเรามีไลน์นะสมมติผมเป็นคนที่เขียนโค้ดไว้แล้วก็จะจำแน่เหมาะกับผมครับวิธีซึ่งมันก็จะเร็วด้วยผมก็จะรู้ว่า CLI นะมันมีนะอีเวนต์ที่ชื่อว่าคลิกผมก็พิมพ์ CLI แล้วก็แท็กนะพอแท็กปุ๊บมันก็จะขึ้นนะตัวอินเทอร์เซนต์ถามว่าจะทำการในโลอีเวนต์แฮนเดิลไหมซึ่งก็คือนะเวลาทำการทาร์ชเวิร์กเนี่ยมันจะเล้าไปที่เมทัลเอ็นตัวนี้ให้ซึ่งมันจะสร้างให้แล้วก็กดจับครั้งหนึ่งนะมันก็จะสร้างให้เรานะเป็น BNP Sales Tag Panel คลิกจริงๆก็คือแท็กหรือว่าทักนั่นแหละนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ duplicate ถูก event handler นะซึ่งก็คือโค้ดที่มันสร้างให้เราแล้วนะฮะ test นะเรา message box มา show หรือเรา world นะจะหมดใจจะขาดไม่เห็นเป็นตัวผมใส่ให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวหลับบล็อกไปโอเคแบบนี้นะแล้วก็ลองมาดูมันมีเครื่องหน้าได้กด F5 เดโมสแตทกดก็ขึ้นมาเป็นเดโมโอเคโอเคต่อยังเรียนต่อนะอีกวิธีเดิมนะวิธีดั้งเดิมนะกดที่ปุ่มนะจะไม่คลิกเลยนะยังทำวิธีเดิมได้แต่วิธีที่ปุ่มแล้วก็จะเรียนมาให้เลยนะถามว่าแต่ลูกคลิกแล้วมันไปทำอะไรให้นะมันก็ทำเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปมาสร้างอีเวนต์คลิกให้เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นทีมใช่ไหมแล้วแต่ชอบนะใครคิดว่าหนึ่งคลิกเร็วกว่าการพิมพ์ก็เลือกมันก็ได้นะแต่ที่เราก็พิมพ์ C เอาไปก็ขึ้นแล้วเราก็ถามการก็ได้นะก็แล้วแต่ถ้าเกิดที่เขียนสลับไปอีกวิธีการหนึ่งนะแล้วก็ที่โปรไฟล์นะแล้วก็ไปที่ property ก็จะมี event นะครับแล้วที่ไปที่ปุ่มนะมันก็จะกระโดดไปที่มันก็จะมีแถบสองแถบใช่ไหม property กับ event นะตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้เนี่ย propertyก็มาที่อีเวนต์นะก็อยากจะใช้อีเวนต์ไหนนะครับก็เลือกเลยแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกลงไปที่ปุ่มเนี่ยนะคลิกลงไปเลยนะแล้วมันก็จะเจเนเรตอีเวนต์ให้อันนี้มันเหมาะยังไงนะก็จะมีลิสต์ของอีเวนต์ที่เราตอนนี้ที่เราจำไม่ได้หรือเราไม่รู้ส่วนไอ้เราคลิกเมื่อกี้มันใช้ได้เฉพาะคลิกนะอันนี้อาจจะดีสุดก็ได้นะมันเห็นหมดเลยว่ามันมีเยอะเลยว่าอย่างเช่นเราเข้าไปจิ้มเมาส์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์โค้ดข้อมหรือว่าเร็วจะแน่บอกว่าต้องใช้อะไรแล้วก็พิมพ์เอาเองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับกลุ่มครอบครัวนะฮะเราเลือกที่ต่อไปแล้วก็เจเนเรตให้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มแล้วมันก็จะเป็นดับต้นอินเตอร์สกอร์กลุ่มก็บอกที่สวยกดที่สวยก็เดี๋ยวกลับไปที่โค้ดแล้วก็ไปลบโค้ดนี้ออกด้วยเองมันก็จะสร้างในตัวนี้ให้เราในปุ่มโปรไฟล์เขาบอกเอาแค่นี้โอเคอันนี้ยังไงต่อ อันนี้มาถึงปิดเราสร้างเสร็จแล้วสแต็กเสร็จแล้วเหลือแค่ร้านนะคราวนี้เราอยู่ที่ปุ่มนี้ก่อนนะฮะเดโมสแต็กเมื่อเราคลิกหรือว่าทัชที่ปุ่มเดโมสแต็กอยากให้มันเปิดแต่พาแน่นอนนะฮะแล้วก็กลับไปที่ฝ่ายละเอียดถูกินเลยที่ปุ่มนะครับปุ่มแสดงนะที่ฝ่ายนี้เลยซึ่งมันก็จะกระโดดเข้าไปในบล็อกให้เลยนะบล็อกสำหรับเขียนโค้ดนะแล้วก็ไม่ต้องมาไล่กระโดดนะเพราะมันกระโดดมาปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะสั่งให้มันไปเปิดเพจที่เราต้องการอันนี้ก่อนที่จะไปเปิดเพจเนี่ยนะมันต้องเข้าใจนิดนึงนะครับ
ใน Windows Phone เนี่ยนะฮะมันจะมีเค้าเรียกว่าเป็น Navigation Service Navigation Service เหมือนกับ Navigator นะไอ้ตัว Navigation Service เนี่ยมันจะคอยจัดการนะการเปิดปิดเพจนะซึ่งไอ้การที่มันคอยจัดการเนี่ยนะจะทำให้มันเกิด History ขึ้นก็คือประวัติการใช้งานเพจนะซึ่งเวลาเราเปิดไปเนี่ยนะเปิดแต่นี้แล้วยังไม่ปิดนะก็หยุดมาสไปแล้วก็หยุดแล้วก็เปิดการอื่นๆนะไอ้ navigation service มันจะจำนะจำว่าเราเคยวิสิตไปที่เพจไหนบ้างนะเวลาเรากดแบงค์เนี่ยนะ navigation service มันจะจัดการให้เราว่าอ่ะไอ้ก่อนหน้านี้เรากดแอปอะไรมันก็จะแบงค์ให้ก่อนหน้านี้เปิดแอปอะไรมันก็จะแบงค์ให้มันจะเงี้ยไปเรื่อยๆนะแบงค์จนกระทั่งกลับมาที่หน้ารู้ตัวกระทั่งแบงค์ไม่ได้นะครับแบงค์ตัวนี้แบงค์นะครับอันนี้กลับมาที่หน้าเริ่มต้นแล้วไอ้เนี่ยมีเซ็นสวิตช์อะไรก็คอยจับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการเปิดอะไรพวกเนี้ยนะจะต้องเปิดผ่านในวิวเอชันส่วนปุ่มนะเพื่อที่จะจับนะเวลาเราเขียนแอปเนี่ยนะฮะปกติแล้วถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอาจจะต้องเขียนปุ่มแบงค์ไว้ข้างบนหรือก็โฟมไม่ต้องนะครับต้องเขียนเลยเปิดเพจใหม่นะในวิวก็โฟมมันมีปุ่มแบงค์อยู่ในอีมูเลเตอร์อยู่แล้วนะไม่ต้องไปทำถึงแบบเพิ่มนะเขาช่วยให้คุณมีพื้นที่นะเขียนแบบให้มากขึ้นนะให้ถึงแบบก็มากดข้างล่างเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าทำไม่มีถึงแบบก็บอกคุณเขาใช้ตัวนี้นะโอเคคราวนี้วิธีการนะเปิดไปนั่นคือจะพิมพ์จะใช้คำศัพท์ Navigation Service นะเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแอดในสเปซหรือว่าแอดอะไรเพิ่มเลยนะเราก็ใช้ตรงนี้เราจ้ามาที่ในอีเวนต์ตรงนี้นะครับเป็นที่ Start Panel เป็น Navigation Service จุด Navigate จุด Navigate ถ้าใครไปเข้าเรียนนะที่ต้องแปะด้วยก็จะเห็น Navigation Service เหมือนกันหลายๆอย่างนะถ้าเกิดมันเป็นระบบเฟรมมันก็จะมีตรงนี้ Navigation Serviceเราเก็บไปไหนแล้วก็พิมพ์ URI หา URI แล้วก็ตามด้วยชื่อผ่านนะ URI ทายชนิดนะของ URI เป็นแบบไหนนะเราก็จะใส่เป็น relative นะ absolute อย่างไรอย่างหนึ่งนะทีนี้มันจะไปยึดติดหาเองนะแค่นี้นะแต่ข้างในตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปนะคราวนี้ผ่านนะของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยใน Visual Studio เนี่ยนะมันจะใช้ตัวนี้นะเป็นผ่านหลักสแลชตามด้วยชื่อเพจที่เราอยากให้มันเปิดแล้วก็การเปิดเป็นเพจไหนนะตัวนี้ที่แรกเราต้องใส่ตัวนี้นะ Stack Panel Demo จุด HAML เห็นไหม Stack Panel Demo จุด HAML ถ้าเกิดเราสั่งเปิดปุ๊บแล้วมันกดแล้วมันหาไม่เจอมันก็จะโชว์ exception จะออกมาแต่ว่าผ่าน not found exception อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คดีๆนะหรือไม่ก็ต้องเขียนฟาร์มแคชกลับไปแต่จะไม่มีคนหลับเลยผมเสร็จได้อยากได้กระเป๋ามากโอเคนะแค่นี้แหละนะคราวนี้แล้วเราจะส่งค่าไปยังหน้าถัดไปยังไงใช่ไหมพอเปิดได้ซิมเปิลเลยนะใครเคยเขียนเว็บดูตรงนี้ไว้นะใครเขียนเว็บเขียนแบบนี้ได้เลยนะออกมา a เท่ากับ10 a e เท่ากับ20อันนี้คือกรณีที่เราจะส่งค่านะคือเราส่งผ่านตัวเราได้เลยหรือถ้าเกิดเราไปเขียนเป็นโปรแกรมเราก็ทำเป็นสตรีมมาต่อกันแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็บวกอะไรก็ว่าไปนะฮะสตรีมมาต่อกันเฉยๆแล้วต่อ a เท่ากับ1 b เท่ากับ20นะฮะแล้วก็ไปเขียนละโอเคอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเขียนไปเลยก็ได้เดี๋ยวจะดึงนะเดี๋ยวเราจะส่งคำว่า PHP ไปแล้วกันนะฮะ Hello สับนี้ต้องแตกติดครับ
ียวไปเลยกดสแตทเดโมสแตทพาเนลเดโมแบบ FA ของเราถ้าเกิดเรามีโฟลเดอร์โดยที่ไฟล์เราอยู่ในโฟลเดอร์อยู่ที่เราก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ตามไปนะก็คืออ้างอยู่กับระบบไฟล์ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ที่เราไม่มีโฟลเดอร์เราก็ใส่แค่ตัวนี้นะอันนี้ลองรันดูก่อนเทสดูก่อนว่าได้ผ่านที่เราใส่อะไรนะก็คืออยู่บ้างเราจะฟิกสีนะสแตทพาร์ทเป็นแบบพอเราฟิกสีเมื่อกี้นะเราใช้อีแมทเป็นไว้ใช่ไหมพอเป็นไว้ปุ๊บพอเปล่าเราเป็นสีแล้วต้องตัดการกันแล้วกันแล้วก็เป็นไว้พอเปล่าเราเป็นสีดำใช่ไหมดำมันสีดำก็หายไปแล้วมีพอแล้วเป็นไหมเอาสีแล้วก็พาร์ทออกเดี๋ยวจะส่งผ้าให้เมื่อกี้นะฮะมาที่ช่องนี้นะจากผ้าเมื่อกี้สต็อปส่งยังไงเมื่อกี้เราเขียนส่งไปแล้วใช่ไหมในโพสต์เห็นนะตรงนี้นะเราเลยเขียนไปส่งแบบเหมือนเขียนเล็บเลยฮะมีคำหน้าคำนี้ชื่อตัวแปรแล้วก็แวร์มีตัวอื่นเพิ่มก็แวร์ท่านง่ายมากคราวนี้พอส่งไปปุ๊บอ่ะเราจะไปรับยังไงมันส่งไปที่หน้าไหนล่ะก็คือหน้าสแตทใช่ไหมครับสแตทของเราเอ้หน้าที่เราเนี่ยมารับโค้ดไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้คือเราไปดิสเพย์ยูไอดังนั้นเราคลิกขวาแล้วก็ดึงรับโค้ดเลยไปก็ดูโพสต์นี่ก็จะเจ็บก็ได้นะฮะลิ้นไปไปนี่จำแม่นนะฮะปกติแล้วเนี่ยในเพจนะฮะมันจะมีเว็บท็อปที่มันมีไฟล์แล้วแต่ยังไม่ได้อินพิวเมนต์นะทำเป็นนับสแตทไว้นะให้เราเขียนอินพิวเมนต์เอาเองนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันมีเมธอดอะไรที่มัน define ไว้แต่ยังไม่ implement นะเราจะดูยังไงนะใน Visual Studio นะฮะเราก็คิดขึ้นมาถ้าเกิดมันมี abstract นะฮะเราต้องไปทำการ override มันนะฮะแล้วก็ invert นะฮะ override ปุ๊บแท็บโอเคมันจะขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยครับว่ามีเมธอดอะไรบ้างที่เราสามารถเขียน override มันได้ไล่มาปุ๊บเยอะมากเยอะมากนี่ผมต้องพูดนะเรื่องว่าอะไรเข้าเยอะโอ้โหนานแล้วตรงนี้คราวนี้เราจะรู้ว่าอะไรก็คือ on a wicket to จะใช้ตัวนี้ on a wicket to พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดแท็บพอเรากดแท็บปุ๊บมันจะเติมให้หมดเลยนะฮะโปรเจคเตอร์ overline void มีซิกเนเจอร์อะไรนะฮะตอนที่เปิดดูแล้วก็จะรับเป็นอะไรนะมันจัดการให้หมดเลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เราแค่รู้ว่าเราจะทำอะไรจะ overline ก็พิมพ์ overline แล้วก็แท็บก็จะเป็นสิ่งทำใหม่นะฮะพิมพ์ overline แท็บแล้วก็ space มันก็จะขึ้นให้หมดเลยอะไรที่เราจะ overline ได้สมมติตัวนี้นะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวนะ
ะมาแล้วยังไงต่อนะแล้วก็แค่พิมพ์ส่วนข้างเข้าไปเวลาเรารับค่าเราก็รับค่าผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับ e จุด d e จุด ทำได้มันจะรับผ่านตรงนี้นะ navigation service อันนี้จะคอนเทนต์จุด curious speed จุด try get thereเราส่งผ่าน navigation service มานะครับซึ่งในตัวจัดการเกี่ยวกับการไปดูค่ามันเป็นอย่างนี้นะ navigation content จุด quiz เป็นจุดไฟเก็บรูปได้ทำไมคำถามต้องยาวใช่ไหมครับทำไมมันไม่แบบเรียกชื่อตัวไฟจุดนี้ไอ้ target รูปเนี่ยสังเกตดีนะถ้าเราพิมพ์ปุ๊บแล้วก็พิมพ์วงเล็บเปิดนะสังเกตค่าที่มันให้ใส่นะสปริงคีย์นะแล้วมันมี2พาราเมตรนะแล้วก็มี output string value นะไอ้สปริงคีย์เนี่ยก็คือชื่อนะตัวแปรนะที่เราส่งมาไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่รู้หรอกว่าชื่ออะไรนะไอ้ที่เราส่งมาเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอะไรครับ t e x ใช่ไหมฮะ t e xอันนี้ไอ้ตัวรับเนี่ยนะฮะเราก็ต้องสร้างตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็ส่งให้มันนะฮะแล้วมันก็จะเซตค่าให้เรานะฮะอ่ะอันนี้เรารู้ว่าค่าเราเป็นสปริงเราก็ประกาศก่อนในสปริงนะฮะ e x สมมติทำให้ได้ว่า e x เท่ากับนะผมก็ประกาศเป็นเอาไว้มันเซตเป็นอย่างนี้ทายขึ้นแบบรูปแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรที่ส่งเข้ามาแล้วตามด้วยนะฮะคีย์เวิร์ดนะ out txt อันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะฮะจำให้ขึ้นใจแล้วก็จะมีลูกโฟมีวิธีการรับอย่างซึ่งตอนนี้นะพอมาลานตัวนี้ปุ๊บเราจะได้ค่ามาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้เราจะทำอะไรนะสังเกตนะฮะไอ้ตัวทายขึ้นแบบรูปตัวเนี้ยมันมีเทิร์นอะไรครับบูลีบูลีถ้ามันเก็ตได้มันจะมีเทิร์นเป็น true ถ้ามันเก็ตไม่ได้มันจะเป็น false เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนนี้ได้ if จับถ้าเกิดมันไม่ได้ค่าแล้วก็ทำอะไรทำจริงออกมาในนี้ก็แล้วแต่เรานี่คือจะเช็คว่าส่งค่ามาแล้วได้หรือไม่ต้องได้รับทำอะไรแล้วก็จากด้านนี้ต้องไปเขียนโค้ดให้ยาวขึ้นในการดักจับใช่ไหมครับข้อแบบมานะครับเพื่อช่วยให้เราเขียนโค้ดน้อยลงนะครับเราเขียนแค่บรรทัดหนึ่งแค่เดียวแล้วเรายังสามารถยังตรวจจับได้ว่าถ้าค่าเกิดมันไม่มีล่ะเราไม่ต้องไปเช็คเองนะเรารับมาแล้วก็ยังเช็คได้อีกด้วยยังต้องเขียนโค้ดลงสั้นลงด้วยซ้ำนะจากที่แรกๆที่ทำมีเขียนยาวแต่การรับค่าการประกันเขียนแบบนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะเราได้ค่าออกมาด้วยแล้วก็ได้การจับด้วยว่าค่ามันเป็น empty หรือเปล่านะนี่ก็จับไปใช้เลยตอนนี้เมื่อกี้ stack panel ไอ้ตัวนี้ปุ่มเราตั้งชื่อหรือยังนะยังเนาะทุกคนมีปุ่มนี้นะครับตั้งชื่อให้มันตั้งชื่อยังไงครับ S name ใช่ไหมเอาม็อบไปจิ้มก่อนก็ได้ครับแล้วมันจะไปไฮไลท์นะที่เมนที่เราที่ตัวนี้สีมันจะขึ้นมาเข้มๆหน่อยเนาะตัดมาเลย S name นะชื่อเราดีนะ My TT โอเคเดี๋ยวจะเริ่มหมดมุกเจ้าที่ตกแต่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็ตั้งที่เสร็จแล้วก็กลับไปโพสเรารับค่ามาแล้ว if ก็เป็น true ก็คือเซตให้มา txt นะจุด text เท่ากับค่า txt เลยตอนเรา passing value เข้าไปเราก็จะได้ค่าออกมาแล้วเราก็เซตได้เลยถ้าเกิดค่ามันถูกต้องเวลาเรา run
แล้วเนี่ยเวลามันส่งค่ามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรตัวนี้สังเกตนะค่าที่มันส่งให้เนี่ยมันจะสแตนตลอดเวลาถ้าเกิดเราทำเป็นอีหรือว่าดับเบิ้ลเนี่ยเราต้องทำการแปลงค่าก่อนนะต้องทำการคลาสติ้งก่อนแล้วอันบล็อกก่อนนะนี่อย่าลืมนะเผื่อเราไปใช้ดับเบิ้ลแต่ละก็ไม่ได้เราต้องแปลงก่อนโอเคลาตัวโค้ดเบรกเนี่ยมันจะเป็นOpen Source Hosting ของ Microsoft ซึ่งข้างหลังมันจะเป็น TFS นะ Information Server อยู่บนระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะคอนเนคผ่านนะฮะ client ได้หลายแบบ Subversion ก็ได้ Visual Studio ก็ได้หรือว่า Team Explorer Everywhere ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินของ Eclipse นะซึ่งตอนนี้ Microsoft ให้โหลดฟรีแล้วก็แล้วที่แหละเดี๋ยวใครเก็บแอนดรอยด์หรือว่ามีโซลูชันมีบริษัทแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้คอนเนคเข้าตัวบริษัทได้เลยที่สองโซลูชันก็จะเป็นสแตนดาร์ดเลยครับนี่ผมใช้ตัวชื่อสโลว์คอนเนคเข้าไปแล้วแหละอันนี้ตัวที่อยู่ในโค้ดเพจเนี่ยนะถ้าเกิดเราเข้ามาหน้าแลนดิ้งเพจที่ผมบอกตอนแรกนะตรงอัปเดตนะมันมีตรงที่บอกสอนโค้ดมีตรงนี้นะพอคลิกเข้าไปสอนโค้ดปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะตรงเขียนว่าหลอกได้เลยซึ่งหลังจากไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมครับมันจะไม่มีอะไรก็ผมยังได้ภาพอีกตอนที่ผมภาพอีกปุ๊บทุกคนจะเห็นนะหน้าแรกตรงแบบนี้โปรเจกต์ที่เป็นเดอร์โฟนในนี้เยอะมากนะเดี๋ยวผมจะไปโพสให้ที่แบบทำแล้วก็เอาเป็นโอเพนซอร์สและอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ของพิมพ์แล้วขึ้นมาเป็นเจนเซอร์ก็เยอะเยอะเต็มที่เยอะ
าเกิดหมดเรื่องแคนวาสปุ๊บเราจะไปได้เร็วขึ้นเราจะใช้ตัวช่วยรู้สึกว่าขาอัพบวกจะเร็วไหมแล้วขาดาวกระโดดมันจะช้าดิดิฉันว่าดาวอีกเราเสียเป็นขาบวกทำไมผมต้องทำอย่างนี้ก็เวลาที่ผมทำเนี่ยบางทีอย่างที่บอกอาจจะติดว่าจะโปรติดอาจจะทำหรือติดเนี่ยบางทีถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นเท่าๆกันเนี่ยจะได้เอาตัวนี้มาเปิดในโซเชียลแล้วก็ไปต่อได้เลยหรือถ้าเกิดพิมพ์ไม่ทันเนี่ยก็กลับไปดูโค้ดของเขาได้ทันทีก็กลับไปบ้านเลยส่วนเรื่องของซอสโค้ดก็ที่ไปที่แถบซอสโค้ดนะฮะในแถบซอสโค้ดเนี่ยมันก็จะมีเป็นเทมเซตนะแต่ละครั้งที่เช็คอินเข้าไปนะก็กดที่หมายเลขมือก็ได้หมายเลขเทมเซตแล้วเราก็ไปเราว่าเราจะดาวน์โหลดทั้งโซเชียลเราจะดูทีละไฟล์ก็แล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะแอดอีกเกมนึงเข้าไปนะชื่อว่านะเป็นCanvas Demo นะแอปเดียวเองแอปเดียวเองแค่แบบเดโม่ไอ้ Canvas Demo เนี่ยเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Canvas กับการใช้สีThank you.
อันนี้ canvas เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในบรรดา layout ทั้ง3อันเนี่ยนะครับก็คือ canvas ก็พิมพ์เหมือนกับ canvasเราใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ไม่มีอะไรทีนี้แคนวาสเวลาเราใส่เข้าไปพวกเนี่ยขนาดก็จะฟิลเต็มให้เลยนะขนาดเริ่มต้นถ้าเกิดเราเซ็ตมันเป็นเลเยอร์ดูมันก็จะเต็มขนาดที่ของโฟลก็คือ480x800อันนี้เวลาเราใส่กลุ่มสักกลุ่มเข้าไปนะจะเห็นว่าความเต็มอะไรก็แล้วแต่ขนาดของบัตตอนก็จะพอดีกับขนาดของข้อความวิธีการนะฮะที่จะกำหนดนะฮะตำแหน่งก็คือเราก็จะใช้ action property ของตัว canvas นั่นแหละให้เราปิดนะตัวปิดแล้วก็จะเป็นปิดจุดคอลัมน์ใช่ปิดจุดโร่ canvas ก็เหมือนกันก็จะมี canvas จุดจุดอะไรก็จะเป็นเลฟกับท็อปนะเลฟก็คือระยะห่างจากขอบซ้ายสายเลย100ห่างจากด้านบนเท่าไหร่แคนวาสกับท็อป200แค่นี้เองนะฮะอันนี้ใส่เลฟเข้าไปทำเลฟแองเกิลสี่เหลี่ยมนะความสูงความกว้าง200แล้วก็ฟิลเซสีด้วยเป็นบลูตำแหน่งอีฟอมก็คือ0นะก็อยู่ที่แคนวาสแบบเล็บห่างจากขอบซ้าย0นะถ้าเกิดเราจะขอบบนเท่าไหร่แต่ท็อปก็คือ0ถ้าเกิดเราจะใส่ระยะให้มันเราก็ต้องบอกแคนวาสจุดเล็บก็200แคนวาสจุดท็อป200เหมือนกันแค่ห่าง200แล้วนะ copy ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะในตัวเล็กนี่แหละเล็กก็ copy เลยลากมา copy copy แล้วก็เป็นแปะตัวนี้แล้วก็ยังมีปุ่มละมีปุ่มมีเล็กมีตัวนี้นะฮะอันนี้เปลี่ยนสีนะฮะสีตัวข้างล่างสุดนะฮะตัวนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนสีตรงนี้เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีอะไรสีแดงแล้วนะเล็กจะสังเกตเห็นว่านะพอมาอยู่แคนวาสบนแคนวาสเนี่ยนะฮะอะไรที่เราประกาศทีหลังหรือว่าวาดลงไปทีหลังเนี่ยอย่างเล็กเนี่ยวาดทีหลังใช่ไหมมันก็จะทับใช่ไหมมันก็จะทับไอ้ตัวสีน้ำเงินนะไอ้สีน้ำเงินก็คือจะถูกทับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเอาไอ้สีน้ำเงินขึ้นมาทำยังไงนะเราต้องใส่แซดอินเด็กซ์ให้มันทุกอันที่วาดลงไปเนี่ยนะฮะมันจะมีแซดอินเด็กซ์เท่ากันตอนต้นคือศูนย์แซดอินเด็กซ์คือศูนย์ทุกอันแซดอินเด็กซ์เท่ากันแต่ถามว่าถ้าเส้นนี้ต้องการแล้วทำไมอันนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเรนเดอร์ทีหลังนะมันจะเรนเดอร์วิ่งจากบนลงมาอันที่เรนเดอร์ทีหลังก็จะวาดทับไปตอนนี้นะครับอันนี้วิธีการดึงขึ้นมานะสมมติเรารู้ว่าอย่างนี้มาเราก็แค่ใส่อินเด็กซ์ให้มันนะแคนวาสดอทแซดอินเด็กซ์ทุกอันเป็นศูนย์ใส่หนึ่งแล้วก็สูงขึ้นกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวให้มันใช้วัดก่อนชอบๆ300แล้วก็จะได้ลงในระดับลองดูตัวสีน้ำเงินนะครับเซตแคมบาสดอทเซตอินเด็กซ์เป็น2สังเกตนะฮะถูกไหมเอ๊ะของข้างล่างข้างล่างมีสีแดงนะฮะถ้าเกิดเราเซตเซตอินเด็กซ์เป็นสีถ้าเกิดเราเซตเซตอินเด็กซ์เป็น2ปุ๊บมันจะมาทับสีน้ำน้ำเงินนะสองทำแค่นี้นะแคนวาสวิธีการใส่อะไรก็ตามไปในแคนวาสก็คือแค่ระบุนะฮะระยะห่างก็คือแคนวาสต่อเด็กห่างจากขอบซ้ายเท่าไหร่แคนวาสต่อท็อปห่างจากด้านบนเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิด
UI มันทับกันอยู่เราอยากให้ตัวไหนอยู่บนหรือล่างนะแล้วก็แค่เพิ่มแซดอินเด็กซ์นะแต่ถ้าเกิดแซดอินเด็กซ์มันเท่ากันนะตัวที่ถูกเรนเดอร์ล่างสุดมันก็จะถือว่าอัพต่อซึ่งนะก็คือล่างอยู่ทางบนนะตัวนี้ถือว่าต่อแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะตัวที่ว่าที่หลังเนี่ยจะอยู่บนสุดก็เหมือนเวลาเราวาดรูปวาดสีตัวที่ว่าสุดท้ายมันก็จะทับตัวก่อนหน้าทีนี้เดี๋ยวเราไปเบรกก่อนนะฮะแล้วอย่างเดียวเสร็จปุ๊บผมก็จะสวิตช์มาใช้เบรนละนะเบรนเป็นหลักก็แล้วก็จะเบรนที่ให้ดูถูกที่ใช้ในการดีไซน์ออกแบบตั้งแต่เรื่องของสีนะเรื่องของสีเรื่องของคอนโทรลพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเบรกก่อน15นาทีนะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมจะคิดคำถามไว้รอนะฮะก็ไปแล้วก็ลองดูว่าที่พูดไปสักทีน่าจะมีอะไรบ้างที่ผมจะไปถามได้มาชิมกระเป๋าไปครับนี่ปกติเวลาเราใช้ทูลเนี่ยแต่ที่บอกทูลมันจะเกี่ยวเรื่องของการเขียนโค้ดมีอินเทอร์เนชั่นดีนะฮะมีบล็อกกิ้งดีนะฮะมีตับปุ่มนักเรียนแต่ผมมีได้นะฮะแต่งานบางอย่างก็ยังสู้กลัวดีไซน์ตลอดดีไซน์ก็ไม่ได้ก็คือตัวMicrosoft Expression Mode นะถ้าเราคลิกขวาที่ Project นะที่ตัว Day 1เนี่ยนะแล้ว Open in Expression Mode นะ Open in Expression Mode กด Open เลยนะแล้วกด Yes
เวลาเราจิ้มเลยเนี่ยนะบางทีเราจิ้มไม่ถูกมันจิ้มไม่โดนกับบางอย่างแต่ถ้าเกิดเรามาจิ้มเลยเนี่ยมันก็โดนนะฮะมันโดนหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต่อไปผมก็จะหลักๆเนี่ยผมจะชอบมาเรื่องแบบนี้นะฮะขอเขียนตามหลักก็สังเกตดูแล้วกันว่าณตอนนั้นเนี่ยนะผมกำลังนะทำนะกำลังโค้ดแล้วกำลังโฟกัสอยู่ที่ออบเจกต์ตัวไหนก็ไม่สังเกตในกลุ่มนี้เอานะครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราสวิตช์ไปที่แคนวาเป็นตัวนี้นะก็แคนวาเดโมคราวนี้เรามาดูเรื่องสีนิดนิดเดียวนะการดูด้านล่างนะฮะมันจะมีนี้ตัวเนี้ยนะเป็นซูมเลเวลนะมันสามารถที่จะเลือกฟิสเซเลชันนะฟิสเซเลชันก็คือเฉพาะส่วนที่เราเลือกนะสมมติผมเลือกที่ตัวเนี้ยนะฟิสเซเลชันฟิสเซเลชันผมเลือกตรงนี้พอกดเลือก Fixation ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับสีแดงก็จะเต็มหน้าจอก็จะเลือกเฉพาะสีแดงขึ้นมาให้เราทำอะไรเกี่ยวกับสีแดงได้เต็มที่นะฮะเราอยากจะเลือกลงเราก็กดที่ตรงนี้ก็ได้นะที่เดิมนะกดที่เดิมก็สไลด์ซ้ายขวาเพื่อจะลดข้างนะก็แล้วแต่เราลงไปซ้ายสุดใครถนัดเล็กๆก็แล้วแต่ไม่ว่ากันอันนี้เราจะทิ้งสีแดงเราเลือกฟิตนะ selection นี่เราจะมาดูนะเกี่ยวกับเรื่องของสีทำไมเราถึงโฟกัสมันมากเหลือเกินเรื่องของสีนะคืออย่างที่บอกนะคือเวลาเราทำแอปเนี่ยนะเราต้องมีเรื่องของ UX ด้วยนะตัวนี้ไม่ใช่แค่ทำแบบส่งไปนะมันต้องสวยพอที่ user ก็อยากจะดาวน์โหลดแอปลองมาใช้แม้แต่ถ้าเกิดทั้งมีแบบสีดำมีหน้าจอที่มันก็ยังไงใช่ไหมครับนะโอเคคราวนี้เนี่ยสีอย่างที่ได้กล่าวไปหน่อยนึงแล้วนะถ้าเกิดเป็น property เนี่ยที่อยู่ในอะไรฮะในlayout นะพวกกริด stack canvas เนี่ยนะเวลาใส่จะใส่เป็น background คราวนี้เนี่ยเวลาเราจิ้มไปที่ element ไหนดูตรงนี้นะฮะสมมติตอนนี้ผมจิ้มไปที่ canvas จิ้มไปที่ canvas แล้วอิเลเมนต์ไหนนะที่สามารถลงสีได้นะฮะมาด้านขวานะอิเลเมนต์ไหนที่สามารถลงสีได้นะฮะมันจะปรากฏขึ้นมานะฮะและกราฟนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับสีนะฮะมันจะอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะบลัชเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่านะเวลาเราพูดถึงเรื่องสีนะสีอะไรก็ช่างให้นึกถึงบลัชบลัชก็คือแปรงที่พิเศษจะวาดอะไรลงไปก็ได้นะจะวาดสีจะวาดรูปนะเป็นรูปเป็นอะไรก็ได้ก็จะกลายเป็นแปลงพิเศษประโยชน์หลักนี่คือทำหน้าทุกอย่างนะเกี่ยวกับสีนะทีนี้เรามาดูนะบลัชอันแรกเลยนะเวลาเราใช้งานเกี่ยวกับบลัชเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ฉากทั้งหมดเนี่ยนะส่วนอิเลเมนต์นะที่จะบอกว่าอิเลเมนต์นี้เนี่ยลงสีอะไรได้บ้างก็จะขึ้นมาตามชื่อ property นะถ้าเกิดเป็นแคนวาสก็ลงสีได้เฉพาะแบ็กกราวด์ก็จะขึ้นโชว์ให้เฉพาะแบ็กกราวด์ดังนั้นเราไม่ต้องมีคิดต่อเลยว่าเราจะใส่สีให้อะไรกับแคนวาสที่ปกติอยู่หรือเปล่าเราได้ที่เดียวแล้วมันลิสต์มาให้เราเราไม่ต้องไปคิดอะไรต่อนะฮะถ้าเกิดเราไปจิ้มที่บัตตอนหลักนะนะถ้าเกิดเราจิ้มที่ปุ่มปุ๊บมันก็จะมีปกติที่สามารถใส่สีได้กี่ตัวครับ3ตัวนะฮะง่ายไหมนะในเอสเซนเซียลมันจัดขึ้นมาให้แล้วนะฮะเราจะรู้เลยทันทีว่าถ้าเกิดเราจะดัดแปลงเกี่ยวกับสีเนี่ยนะฮะให้มันกรุ๊ปละนะฮะมันจะกรุ๊ปมาให้เลยว่าอะไรบ้างที่เราสามารถลงสีได้นะอย่างในบัตตอนก็จะมีแบ็กกราวด์บอร์เดอร์บลัชฟอร์กราวด์นะแบ็กกราวด์คือขึ้นหลังใช่ไหมบอร์เดอร์ก็คือขอบใช่ไหมขอบที่ปูฟอร์กราวด์ก็คือส่วนที่เป็นเทคเป็นฟอนต์นะเห็นว่ามันจะกรุ๊ปมาให้เราง่ายนะทำให้เราไม่ต้องไปเลื่อนหาพวกที่อะไรบ้างมาทำที่เดียวเดียวจบนะครับคราวนี้สีกลุ่มแรกนะเดี๋ยวผมไปยิ้มไปที่สี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับตอนนี้ที่มาที่สี่เหลี่ยมนะฮะเราฟิลสีเข้าไปนะก็คือสีแดงนะซึ่งนะไอ้บลัชของเราเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะสี่เหลี่ยมมันจะมีตัวก็คือสโตรกก็คืออะไรครับถ้าเป็นการวาดบนก้อนก็คือเส้นขอบใช่ไหม
นะพูดง่ายคือไอ้ปุ่มไอ้เสียเนี่ยนะมันใส่สีเข้าไปได้2ที่ก็คือฟิลก็คือสีเทสีลงไปกับสโตรกก็คือเส้นขอบไปนะอันนี้มาดูนะทีละแถบแถบแรกนะมันขึ้นเป็นชื่ออะไรครับเดี๋ยวเราเอาไปพิมพ์ no blush no blush ก็คือไม่ต้องลงแปรงไม่ต้องลงแปรงมีสีไหมฮะก็ไม่ใช่ไหมพอเรากด no blush ปุ๊บสีหายนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโค้ดเนี่ยบางโค้ดก็จะมีการเซตสีเนี่ยเวลาเราใส่สีให้กับออบเจกต์อะไรก็ตามเราก็เซตเป็นโลบลัชก็คือไม่มีสีเท่านั้นเองนะฮะโซลิดคัลเลอร์บลัชนะโซลิดคัลเลอร์บลัชก็คือสีเดียวๆโทนเดียวนะถ้าเราเลือกปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะสีเดียวๆโทนเดียวนะคราวนี้เนี่ยสีที่อยู่ในวินโดว์โฟลเดอร์นะฮะมันจะไม่ใช่ RGB นะแต่มันจะเป็น RGB A นะมี A เข้ามาด้วยA คืออะไรก็คือตัวสุดท้ายนะฮะนะก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกหน่วยนึงซึ่งก็คือตัวนี้นะฮะค่าอัลฟานะฮะเพิ่มขึ้นมาคือค่าอัลฟาA ตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี RGBA 4ตัวนะเวลาเราใส่สีมันก็จะถามหาสีจริงๆเนี่ยนะ RGBA นะคราวนี้สีที่เป็นโซลิดเนี่ยนะมันก็เล่นได้แล้วก็พิมพ์เนาะเดี๋ยวจะได้สีอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะก็เลือกได้ก็แล้วแต่เราแต่มันเป็นสีเดียวนะฮะ RGB นี่คือสีเดียว RGBA นะตัวโซนเดียวกับสีเดียวนะคราวนี้ถ้าเกิดจะได้หลายเฉดนะก็ต้องมาที่จับที่3จับที่3เนี่ยเป็นการลดสีแบบเกรเดียนต์นะที่ลงไปเกรเดียนต์ที่เราไอ้เกรเดียนต์แบบเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีแบบมีหลายโทนหลายเฉดคราวนี้แต่ละสีเนี่ยนะฮะจะสามารถจะเลือกได้อย่างตอนที่เราสร้างขึ้นมาพวกเนี่ยจะมีแค่2เฉดให้เรานะเป็นโทนง่ายๆนะฮะก็คือดำกับขาวแล้วมันก็มาไล่นะไล่เกลี่ยกันนะฮะก็มาไล่เกลี่ยกันก็วิ่งจากล่างขึ้นบนบนก็คือสีดำซึ่งก็คือถ้าเกิดดูตามนี้ก็คือสีดำคืออะไรฮะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมสีขาวคืออะไรฮะคือตัวนี้ใช่ไหมเราก็ดูเอาเองนะก็ดูว่ามันไล่สีอะไรยังไงนะคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเฉดสีอะไรตรงนี้เราก็กดลงไปเลยนะกดลงไปเลยนะตามเส้นเราเนี่ยกดลงไปเลยเอาทำสีลงสินะฮะสีลงกี่สีครับใครตอบได้ทุกคนครับจะทำแล้วโอ้โหนี่คือตัวอย่างที่ตั้งใจฟังนะครับเอาสีอะไรครับสีดำสีอะไรนะสีดำไม่มีครับมีตัวนี้เหลือ2สีนะครับเอาสีส้มตัวอย่างที่ตั้งใจฟังนะตัวคุณเดิมว่าตั้งใจโอเคสีลูกมี7ใช่ไหมครับตอนนี้เรามี2เราเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับโอ้โหวันนี้สุดยอดครับสีอ่างเชิญครับเอาไปครับเอามาเลยครับใช่ครับยอดแค่ถามบอกว่าคุณหาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าม่วงครามก็คือสีอะไรครับนี่ยังไม่แจกม่วงครามหนึ่งแล้วมันจะเข้มเขียวเหลืองไม่ได้ถามที่บอกแซ่บสวยละนะแล้วก็
ไล่ๆเอาขับเราเลยนะคือแต่ละสีเนี่ยเราก็จิ้มไปที่นะจุดเนี่ยไอ้จุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสต็อกนะสต็อกสีหรือว่าคัลเลอร์สต็อกนะไอ้จุดๆเนี่ยแต่ละจุดมันก็จะมีสีของมันเองนะเราก็มาไล่โทนแล้วก็มาปรับไอ้ตัวอัลฟาหรือว่าปรับอะไรเองได้หมดเลยนะก็เราแล้วแต่เราจะเล่นกับมันนะแล้วยังไงต่อทีนี้คราวนี้เนี่ยพอเราใส่สีปุ๊บนะฮะมันก็จะมีเรื่องของทิศทางนะพอมีการไล่โทนสีนะฮะทิศทางสีทำยังไงนะด้านซ้ายนะด้านซ้ายตรงนี้นะเรเดียนทูนะที่เป็นรูปลูกศรกดเลยนะพอเรากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับลูกศรกดขึ้นมาเห็นไหมที่ลูกศรเนี่ยช่วยให้เราควบคุมทิศทางสีง่ายได้ขึ้นกดตรงนี้มานะนะเรื่องตรงนี้นะฮะจุดขาวๆเนี่ยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยนะมันจะเป็นค่าให้เราสามารถทำพวกพรีเซตได้เซตไปก่อนเราไปเรียกมันใช้ได้ถ้าเกิดมันเป็นสีขาวแสดงว่ามันถูกเซตอะไรบางอย่างเข้าไปนะที่ไม่ใช่ค่า default ค่าเริ่มต้นถ้ามันเป็นค่าเริ่มต้นนะมันจะไม่มีสีนะฮะยกตัวอย่างนะผมสามารถกดพรีเซตได้นะกดพรีเซตปุ๊บเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นไงฮะสีหายแล้วเวลาเราดูเราก็จะรู้ว่าของอันนี้ยังไม่มีการเซตค่านะแต่พอมันถูกเซตค่าปุ๊บผมก็สดคอนโทรซ่ากลับมาเป็นสีขาวแล้วต้องถูกเซตแล้วอันนี้ผมก็จะเอาสีนี้เนี่ยเซฟเก็บไว้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรีซอสนะเอาไว้เก็บไว้นะคือไม่อยากจะมาทำใหม่นะกลัวว่าที่ทำใหม่แล้วมันได้เหมือนเดิมนะผมก็ที่ตรงนี้นะที่ตรงไปเลยที่ตัวขาวที่ตรงไปเลยแล้วก็เลือกคอนเวิร์ตคูณรีซอสจิ้มนะครับคอนเวิร์ตคูณรีซอสจากนั้นนะมันก็จะถามว่าอ่ะเราจะเซฟมันเนี่ยนะไว้ในสโคปอะไรเนี่ยคำว่าสโคปเนี่ยก็คือจะอินไฟล์ในลักษณะไหนนะใช้งานในสโคปไหนนะมันจะมี3
3เลเวลนะก็คือเลเวลระดับแอปพลิเคชันนะคําว่าแอปพลิเคชันหมายความว่าไม่ว่าเราจะ create กี่เพจก็ช่างนะไอ้เพจนั้นน่ะสามารถไปเรียกใช้ไอ้สีเนี่ยได้จากทุกๆเพจที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าว่าเป็น defined เป็น global นะ global นะเทียบเท่านะถ้าเกิด defined this document ก็หมายความว่ามันใช้ได้เฉพาะเพจเนี่ยไอ้ตอนนี้คือเราเพจที่ชื่อว่า demo canvas นะไอ้สีเนี่ยมันก็จะใช้ได้เฉพาะใน demo canvas มันไม่สามารถไปแชร์กับเพจอื่นได้นะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามี define ไว้ในแอปเนี่ยฮะเวลาเราจะแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแชร์ให้กับแอปอื่นที่เราจะสร้างในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันก็อยู่ในสโคปของแอปเราต้องแยกออกมาเป็นไฟล์เลยนะอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นที่ดีกว่าก็คือทำเป็นไฟล์ในซอสดิจิทัลนะซึ่งมันก็คือไฟล์ถ้าเกิดใครเคยเขียนพวกเซสเปคทีมเรานะพวกเว็บเนี่ยมันจะมีการเขียนเซสได้หลายแบบใช่ไหมแบบอินไลน์หรือเขียนว่ามันเป็นแท็กเลยอีกแบบนี้คือประกาศไว้ในแอปพลิเคชันในเพจที่เราแล้วแหละไว้บนหัวคือทุกๆอิเลเมนต์ที่อยู่ในหน้าเนี่ยใช้ได้หมดเยอะนี่คือประกาศเป็นไฟล์ CSS ที่ออกมาซึ่งทำให้ทุกๆเพจหรือว่าทุกๆเว็บเนี่ยสามารถเรียกได้ก็เหมือนเหมือนกันนะถ้าเกิดเราประกาศเป็น Resource Dictionary เนี่ยก็เรียกได้ทั้งที่เพราะฉะนั้นเราก็จะประกาศเป็นแบบนี้เป็นทำเป็นแพทเทิร์นเลยนะเราก็กด New เลยนะกด Newแล้วก็ตั้งชื่อนะ resource dictionary นะไอ้ตัว resource dictionary เนี่ยมันจะเก็บเป็นคีย์นะมันจะไม่ส่วนมากที่เราเก็บเป็นค่าอะไรนอกจากสีเนี่ยเราจะเก็บค่าอื่นเข้าไปในไอ้ตัว resource dictionary ได้เวลาเราอ้างเราก็ต้องรู้เลยว่าไอ้คีย์ที่เราเก็บเนี่ยนะมันเป็นคีย์ของอะไรเราอาจจะมีชื่อต่อก็ได้อาจจะเป็น rainbow color นะแค่นั้นก็ได้ rainbow color นะเพราะฉะนั้นไอ้ resource เนี่ยอาจจะเป็นดีซอสเก็บเฉพาะสีก็ได้นะไม่จำเป็นว่าเราจะมีแค่ไฟล์เดียวแต่มีแค่ไฟล์สีขาวก็ได้นะเดี๋ยวเราก็ตั้งเลยคัลเลอร์นะดีซอสเสร็จเวลาเรามีการสร้างสีใหม่ขึ้นมาเป็นชุดสีเราก็สร้างแล้วเก็บไว้ได้ไม่นานเลยนะเป็นไฟล์พอสร้างเสร็จปุ๊บก็กดโอเคนะฮะอ่ะไปไหนขอความสร้างท้ายแล้วเอาสีลงผมดูเนี่ยที่น่าจะกดอะไรแล้วมันจะปล่อยมันทำงานเรามาดูว่าตอนนี้เราต้องเริ่มตัวเราใหม่ประมาณ4:45ซึ่งมันก็จะเก็บคีย์กับแวลูอ่ะเราจะประกาศชื่อเป็นอะไรอาเรียเมนโบวีโอนวิวหรือเปล่าโอนตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก็กดโอเคเราเป็นเรนโบว์คัลเลอร์จะได้สื่อหมายเวลาเราเลือกฉากโอเคเราก็จะได้เรนโบว์คัลเลอร์แล้วคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จิ้มที่อีกตัวหนึ่งนะฮะจิ้มเลยตัวนี้แล้วเราก็ไปที่นะฮะ blush resource ไอ้ blush resource เนี่ยก็คือสีที่ถูก define ไว้แล้วนะฮะมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เลยนะจิ้มดูจะมีไหมฮะมันก็จะเจอนะฮะ local
หลักรีซอสไอ้ที่เราดีไฟล์เราเวลาเราดีไฟล์ไว้ที่อยู่ในนี้หมดแล้วก็จิ้มเลยจิ้มเลือกไอ้ตัวข้างหลังก็จะได้เป็นสีเลนในโมบายดังนั้นเวลาเราทำในช่วงของดีไซน์ทำแล้วก็ทำนี่นะทำแล้วก็เคเซฟเคเซฟเคเซฟแล้วเราก็อินยูสได้นะทุกครั้งที่เรามีโปรเจกต์ใหม่นะฮะเราก็เอาแค่ไฟล์เนี่ยนะไปโยนลงในโปรเจกต์ใหม่ได้เลยนะครับนี่ถามว่าไอ้ไฟล์นี้มันไปทำอะไรแล้วก็ไปเขียนได้ยังไงเอาที่เฉยนะมันก็จะมีสิ่งแฝงประมาณนะซึ่งมันก็คือจะเป็นบลัชนะแบบลีเนียร์เกรเดียนต์บลัชนะแล้วมันก็จะมีคีย์นะคีย์ระดับที่เราตั้งเลยนะแล้วมันก็จะมีดิฟฟินิชันสีอะไรก็ไม่รู้นะนี่ถ้าอยากรู้ก็ไปศึกษาเพิ่มเอาเองนะถ้าจะมาสอนในกลุ่มพิเศษนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างการใช้สีที่เป็นเกรเดียนต์นะฮะดูตัวสุดท้ายนะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นทายบลัชนะกดไปเลยนะทายบลัชปกติแล้วเนี่ยสมมตินะสมมติเราอยากจะให้แบ็คกราวด์เป็นภาพเนี่ยถ้าเป็นสีเนี่ยเราต้องทำอะไรนะถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องอาจจะต้องหาคอนโทรลอิมเมจใช่ไหมเอาไปซ้อนการอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยการที่มันมีบลัชเนี่ยฮะที่เป็นที่สามารถที่จะลงอิมเมจได้ด้วยช่วยให้ทุกอย่างนะที่มันอยู่ในรูปแบบเนี่ยเราสามารถที่จะลงส่วนที่เป็นรูปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปหาอิมเมจมาแปะทับเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการลงบลัชด้วยรูปได้เลยนะฮะจะเห็นว่านะฮะมันจะมีส่วนที่ให้เราเลือกมันเป็นอิมเมจซ้อนเพื่อนั้นเราก็ไปเลือกนะครับกดจุดๆๆไปครับจุดๆแล้วก็เลือกรูปของเราพิกเจอร์เรามี sample picture นะครับอยากได้รูปอะไรก็เลือกผมไม่เลือกรูปหมีอะไรเราเลือกรูปภูเขาแล้วจะถามว่าอะไรกด yes นะมันก็จะฟิลเป็นรูปให้เราถามว่าไอ้รูปเนี้ยมีไฟล์เป็น color resource ได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมนะแล้วก็กำหนดตัว PNG resource แล้วก็เลือก data อยู่เดิมนะแล้วก็อยากเลือกตัวนี้เป็นอะไรครับมันมี image colorถ้าต่อไปเราอยากจะใช้ตัวนี้นะมันก็จะมีชุดสีนะแล้วก็เอามาดิสได้เลยก็จิ้มไปแล้วก็มาคลิกกับนะดีซอนนะแล้วก็จิ้มก็ได้นะนี่คือวิธีการเรียนรู้ในการใช้สีนะก็ครบทั้งสี่อันละนะก็อย่างที่บอกนะอันไหนที่สามารถรวมสีได้เนี่ยนะมันจะปรากฏขึ้นมานะในกลุ่มของบลัชให้เลยทันทีนะทันทีเลยนะเราไม่ต้องไปค้นหานะอยู่ในกลุ่มนี้เพียงแค่เราจิ้มไปที่อีเมนต์นั้นนะนะมันก็จะดิสเพลย์ขึ้นมาให้ทันทีนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับ โอเคคำถามนะครับถามว่าถ้าเราจะเซตไซส์นะฮะให้กับคอลัมน์หรือว่าโรว์เนี่ยในกริดใช่ไหมมันจะเซตได้ทั้งหมด3แบบนะแบบที่1ก็คือฟิกใช่ไหมฮะแบบที่2ก็คือออโต้แบบที่3ก็คือตามอัตราการตัดส่วนใช่ไหมฮะทีนี้ถึงคำถามถ้าเราจะใส่สีให้กับพื้นหลังของปิดเราจะใส่เข้ากับพร็อพเพอร์ตี้อะไรครับยกมือเลยนะได้โอเคถูกต้องครับยกมือเลยว่าสีอะไรครับกูสารถามมุมมองเลยสมัยนี้
นี้ก็จบเรื่องยังอะไรอีกอันหนึ่งเหลือสกอร์บูนโยเวอร์เดี๋ยวเรากลับไปที่เมนเกมของเราอย่างเมื่อกี้เราลองว่าเบรนขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับในตัวเบรนก็เหมือนกันนะครับเบรนก็จะมีขอบมีอะไรเนี้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำอะไรพวกเนี้ยเยอะขึ้นพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะให้ใช้เบรนทั้งจนเบื่อเลยนะฮะอย่างนี้จะดึงความสามารถของตัวมาให้ได้เยอะเยอะที่สุดในเวลาสั้นๆนะครับส่วนเรื่องโค้ดลอจิกอินเออร์ที่ผมจะไม่ได้พูดนะฮะช่วยทุกคนเขียนได้ได้เลยนะแต่เรื่องทุนอาจจะพูดเยอะกว่านะฮะทีนี้เนี่ย Scroll Viewer เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการเช็คนะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราใส่เข้าไปนะฮะยกตัวอย่างผมมีสแตททุกคนมีสแตทใช่ไหมที่ใส่เข้าไปนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยมันใส่ยังไงฮะในสแตทใช่ไหมนะนี้ผมก็จิ้มที่สแตทนะแล้วผมก็จะกดที่บัตตอนนะเดี๋ยวคลิกได้เลยนะเดี๋ยวคลิกแล้วมันก็จะเพิ่มให้อยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะผมใส่บัตตอนเพิ่มไป10ตัวนะแล้วกด F5 ลองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีบางส่วนที่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยนะฮะเราควรจะสไลด์ได้เพื่อให้กดถูกมากนะฮะถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะสไลด์ขึ้นไปได้วิธีการที่จะทำให้มันแบบว่าสไลด์ขึ้นไปได้หรือว่าดูในส่วนที่มันลงมาได้ก็คือเราต้องใส่ scroll viewer ครอบนะเราต้องใส่ scroll viewer ครอบสแต็กพันธุ์ของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่ในกริดโลหนึ่งนะเพราะนั้นเราต้องย้ายไปให้สโคลด้วยเพราะนั้นตอนนี้สแต็กเราจะอยู่ในสโคลอีกหนึ่งที่นั้นในสโคลเราเนี่ยต้องบอกตำแหน่งให้มันจะไปอยู่ในกริดในตำแหน่งที่ถูกต้องได้มีโอเคไหมได้ไหมเริ่มดูซิได้แล้วก็แค่ใส่สโตรเบอร์ครอบเข้าไปเท่านั้นเองพอลงแผ่นพันแผ่นแท็กซี่ถามว่าถ้าไม่เปิดโค้ดวิธีไหนง่ายกว่านี้ไหมถ้าไม่เปิดโค้ดเอากลับไปเราก็ต้องใส่สโตรเบอร์ครอบเข้าไปอันนี้ตัวแรกที่เราจะทำนะฮะเราต้องใส่สโตรเบอร์ครอบเข้าไปอันนี้ยังไงเนี่ยผมคอมเมนต์ไว้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่กลับก็ได้เดี๋ยวเราจะรู้ไหมแล้วเลือกGroup Intoได้
ราก็จะเอาพวกเนี้ยมาใส่ในอะไรสักอย่างคราวนี้เนี่ยคำว่าพวกอินทูเนี่ยนะมันทำได้หลายลักษณะนะอันนี้ผมกรุ๊ปใส่เข้าไปในเซฟโรวิวเวอร์นะกดเลยนะตอนนี้จะกรุ๊ปไว้ตรงนี้นะสแต็กก็จิ้มที่สแต็กนะจิ้มที่สแต็กโอเคนะจิ้มที่สแต็กแล้วคลิกขวานะจะเลือกกรุ๊ปอินทูนะแล้วก็เลือกเซฟโรวิวเวอร์กดเลยนะกดมือมันก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเห็นไหมฮะสกรอวิวเวอร์นะฮะจะถูกใส่ครอบเข้าไปในสแต็กนะในสแต็กก็มีสิ่งต่างๆเหมือนเดิมนะฮะแต่คราวนี้ประเด็นคือที่เราสามารถจะได้แต่ว่าไอ้ที่มันทำให้เนี่ยมันถูกต้องนะฮะก็กลับไปดูโค้ดอีกทีนึงนะครับไม่ชัวร์เกี่ยวอะไรนะฮะมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะเอากลิ่นตอบตัวออกไปให้ด้วยนะแต่มันก็ยังไม่ฉลาดพอนะมันกลับใส่ความสูงกับความกว้างมาให้เรานะนั่นก็หมายแต่ว่ามันอยากที่จะทำให้มันพอดีเป๊ะๆนะก็คือไอ้ความสูงเนี่ยก็คืออยากให้มันเท่ากันเลยไม่เสียตาส่วนแต่ทีนี้พวกเนี้ยเราไม่ต้องการนะให้ความสูงของกว้างนะเราลองกด F5 ดูเอาเรื่องที่ของมันเรื่องไม่ได้นะมันต้องไปรีเซ็ตค่าพวกนี้ออกเนี่ยถึงจะได้โอเคมันใช้การได้เป็นบางงานในการกรุ๊ปเองมันฉลาดมากอย่างสมมติเราจะกรุ๊ปนะฮะได้สองตัวเนี้ยเข้าด้วยกันนะฝดชิปค้างกดชิปค้างได้เลยนะเราจะปุ๊บไอ้สองกลุ่มนี้ก็เลือกกดค้างแล้วก็นะเลือกปุ๊บอินทูนะแต่ปุ๊บไอ้สองอันนี้ไว้ในสแต็กทีหนึ่งนะให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันจะได้คะแนนง่ายๆผมก็กดปุ๊บมันก็จะอยู่ในสแต็กแล้วอันนี้ไอ้สแต็กตัวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไปเซตออริเอนเทชันมันสิออริเอนเทชันมันก็จะมีเวอร์ติเคิลกับฮอริซอนทัลแล้วก็เลือกฮอริซอนทัลปุ๊บมันจะเป็นกลุ่มสองกลุ่มแบบนี้แหละนะฮะลองควบคุมตัวเองนะสองกลุ่มนี้เดี๋ยวสองสามเลยแล้วกันนะสามปุ๊บคลิกขวาแล้วก็ปุ๊บอินทูมาเดิมเนี่ยสแต็กนี้แล้วก็เลือกเป็นตอนนี้สันต์ก็มาให้ก็มาจัดนี่เลยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างการใช้ถูกนะฮะตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำดูไอ้ลดความซับซ้อนที่มีสูงมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะช่วยเราให้เราทำอะไรออกมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราจะเป็นใจต้องนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะฮะมีเวลาอีก5 นาทีเดี๋ยวกลับไปที่แคนวาสนะฮะทุกคนไปที่แคนวาสจะได้รู้ว่าคุณทำอย่างนี้ก็ได้นะนะฮะเพราะเดี๋ยวเราก็ไปลงตรงนี้ได้ด้านซ้ายนะฮะมันจะมีกรุ๊ปเครื่องมือตัวนี้นะเพนแอนด์เพนซิลนะฮะเราเลือกเพนซิลครับเพนซิลจะเป็นการวาดแบบอิสระฟรีแฮนด์ผมได้วาดรูปวงกลมแล้วก็อีกวงกลมวาดลงไปแล้วทีนี้วาดเสร็จแล้วยังไงต่อก็จะใส่สีให้มันเอาไอ้สีที่เราเคยดีไฟล์ไว้นั่นแหละนะฮะซื้อรูปมาเลยซื้อรูปแล้วก็ใส่นี้เราก็ใส่สีน้ำเงินแค่นี้นะคราวนี้เดี๋ยวจะเลื่อนออบเจกต์สองอันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันที่ว่าปุ๊บ
ลือดมาแล้วนะเราคลิก2อันเนี้ยนะด้วยกันแล้วคลิกขวาเลือกเอามาสองแล้วคลิกขวาจะมันจะมีเมนูหนึ่งที่เรียกว่าคอมไบน์นะฮะไอ้คอมไบน์เนี่ยมันเลือกหรือว่าไอ้ตัว2ตัวที่เรามาคลุกกันเนี่ยนะฮะเราจะให้มันดิสเพลย์ออกมานะเอาส่วนแล้วก็อินเตอร์เซ็กกันไหมนะโอเคมันก็จะตัดออกมาให้เราส่วนอินเตอร์เซ็กกันส่วนเหลือก็จะลบออกให้เลยนะฮะคอนโทรลซับที่ขวาคอมไบน์เนี่ยเลือกส่วนที่มันซับแตกใครยังจำไม่เซตได้ก็เป็นมัตติวมันก็จะดึงออกไปอันนี้ก็คือลองไปเล่นดูนะนี่คือความสามารถที่มันทำให้เราได้ดูนะก็อยู่เรื่อยๆนะถ้ามันรวมอันนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับพวกเวลาต้องมาวาดอะไรต้องมันรวมนะก็คือตัวที่ช่วยได้นะโอเคโค้ดล่าสุดนะที่ผมทำไปสักครู่เนี่ยขึ้นไปที่คอนเทนต์บาร์นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ทันก็เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะหรือก็ฟังคอนเสิร์ตไปถ้าเราไปจิ้มๆเล่นๆดูนะโอเคทีนี้มาถึงการบ้านการบ้านไม่มีอะไรหรอกง่ายๆนะฮะก็คือผมให้พวกเราทุกคนอยากทำแอปขึ้นมาหนึ่งครับแต่สมมติว่าแอปตอนนี้เสร็จแล้วนะสมมติว่าแอปเสร็จแล้วนะให้ไปหาไอคอนโปรแกรมนะไอคอนแล้วก็แบ็คกราวด์ไอคอนแบ็คกราวด์ขนาดนะ480x800นะแบ็คกราวด์แล้วก็แบ็คกราวด์ที่เป็นพาโนรามาขนาดนะฮะ800นะฮะต้องเล่นสูง1280คูณ800นะแค่นี้ไอคอนนะซึ่งไอคอนขอขนาดใหญ่ๆหน่อยคือเป็นไอคอนโปรแกรมนะขนาดสัก200เลยนะฮะไอคอนโปรแกรมขนาด